ก็อันนี้เป็นเรื่องเซลล์เพจนะเป็นเรื่องเซลล์เพจหลักการของการทำเซลล์เพจครั้งที่แล้วเนี่ยทุกคนเข้าใจเรื่องเซลล์เพจแล้วเนาะก็เรียนรู้เรื่องเซลล์เพจแล้วว่ามันคือเว็บไซต์หน้าเดียวที่แบบง่ายๆมีรูปกับตัวอักษรแล้วก็อาจจะมีลิงก์เล็กน้อยที่แบบให้ไปแอดไลน์หรือให้ไปกดซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ทำไม่ยากตัวเว็บไซต์อะทำไม่ยากจะใช้พวกที่เป็นเครื่องมือออนไลน์คือเว็บไซต์สร้างเซลล์เพจมีเยอะแยะมากมายซึ่งครั้งที่แล้วก็พาไปดูบ้างถูกปะหรือว่าจะใช้แบบทำง่ายๆเลยทำเป็น Word นะ Word รู้ปะ Word ทำเซลล์เพจได้คือ Word ตัวนี้เลยฮะ Microsoft Word เนี่ย Word นะ Word ตัวนี้เลยนะครับทำง่ายๆเลยเดี๋ยวโชว์ให้ดูเปิด Bank Document ขึ้นมานะฮะเสร็จแล้วน้องก็พิมพ์ไปนะฮะแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องพิมพ์เซอร์เพจพิมพ์สินค้าที่เราจะขายหรือว่าพิมพ์เรื่องราวที่เราอยากจะเล่าอะไรเงี้ยนะครับนะพิมพ์เข้าไปเสร็จแล้วก็ แล้วก็ใส่รูปใช่ป่ะแล้วก็ copy รูปมารูปเมื่อกี้ก็ได้อ่ะเนี่ยอาจารย์ก็ copy รูปมานะแล้วก็พิมพ์ต่อนะนี่นะฮะแล้วอาจารย์ก็ copy รูปมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นรูปสลับกับตัวอักษรถูกไหมรูปสลับกับตัวอักษรยาวๆไปอย่างเงี้ยเนาะเป็นเว็บไซต์หน้าเดียวคือถ่ายลงอย่างเดียวเอาไว้ให้อ่านในมือถือเป็นหลักเพราะอะไรเพราะคนในมือถือเป็นไงฮะวู่วามง่ายกดซื้อง่ายกว่าคอมพิวเตอร์เนื่องจากคอมพิวเตอร์อาจจะมีหลายจอแล้วต้องแบบคิดพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะส่ง OTP กว่าจะอะไรในมือถือก็จะง่ายกว่า OTP ก็ก๊อปวางถูกป่ะนะฮะเสร็จแล้วไปที่ไฟล์แล้วเราไปที่ Export ฮะ Export เชิงไฟล์ Type มันจะมี HTML นี่เนี่ยอันนี้Export เป็น HTML เห็นไหมทุกคน Single File Web Page นะ HTML ปั๊บกดเลือกอันนี้ฮะกดเลือก Save เขาก็จะให้เราเลือกว่าจะไป Export ไปที่ไหนนะครับอาจารย์ทดลองไปที่ Desktop ก่อนแล้วกันง่ายๆ Desktop คืออะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหลังแต่ไม่ว่า Desktop นะ Export Save เรียบร้อยปิดอันนี้ไปเลยนะเราไม่ใช่แล้วเราก็ไปที่ Desktop นะครับนี่ไงรูปไม่มา Graphic User Description Auto รูปไม่มาต้องคอนเฟิร์มก่อนใช่ปะโดนหลอกให้กดให้อันนี้เป็นเว็บเพจหน้าหลัก Load Imageโอเคไม่เป็นไรเราอาจจะใช้ Word ไม่เก่งเนี่ยนะฮะหายไปไหนหมดปึ๊บเอาใหม่นะฮะเอา Word ขึ้นมาใหม่ Word ไฟล์ถ้าเซฟแอดล่ะเลือกเซฟแอดนี่เลือกอันนี้ฮะ HTML โอเคเมื่อกี้เลือกผิดอันHTML แล้วเซฟไปใหม่เซฟเลยเซฟแล้วมาดูใหม่เซลล์เพจมาแล้วเห็นไหมมาแล้วทุกคนแล้วมันเป็นนามสกุลจุด HTML หรือ HTML งี้นะน้องแค่เอาไปอัพขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ของเรานะก็จะใช้งานได้เลยนะครับทีนี้ไอ้เรื่องเซิร์ฟเวอร์เรื่องการเช่าเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยมันอาจจะเล่าคร่าวๆให้ฟังได้นะแต่ถ้าทำจริงก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะฮะศึกษาเพิ่มเติมเมื่อกี้หน้านี้น้องก็ไปเซิร์ชใน Google ก็ได้นะเว็บเซิร์ฟเวอร์ นี่ครับเต็มไปหมดเลยเว็บเซิร์ฟเวอร์เต็มไปหมดเลยนี่กระดาษของไทยนะของไทยเว็บเซิร์ฟเวอร์ไทยนะฮะมีเยอะแยะเลยโฮสติ้งนี่ก็ได้69 บาทต่อเดือนก็คือสิ่งที่เราจะต้องจ่ายเขาแต่ถ้าเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์คือเราทำเองได้ทุกอย่างเราสามารถเซฟไฟล์ทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำได้หมดนะครับแม้แต่อันนี้ก็ทำเป็นเซลล์เพจนะทุกคนดูสิเห็นไหมมีเวลาไหลลงเนี่ยมีราคาให้เลือกเห็นไหมฮะทำไมต้องถึงใช้บริการของเราข้อมูลเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเป็นเว็บไซต์หน้าเดียวเห็นไหมยาวๆไปยาวๆไปเห็นไหมถ้าทำให้มันย่อเล็กมันน่าจะมีการจัดหน้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเว็บเนี่ยทำนี่ไงจัดหน้าให้ใหม่เห็นไหมอันนี้หน้าเล็กก็เหมือนกับเราเล่นในมือถือใช่ไหมฮะเนี่ยเล่นในมือถือถ่ายลงมีถ่ายข้างได้อย่างเงี้ยโอเคไหมหรือถ้าอยากง่ายๆหน่อยที่แบบเอารูปกับข้อความมาต่อกันเป็นแล้วเป็นเว็บไซต์เลยอะไรเงี้ยน้องก็เซลล์เพจลองดูของฟรีก่อนเพราะว่าเราแบบยังไม่ได้จริงจังใช่ไหมเราจะทดลองทำหรือว่าทำงานส่งอาจารย์อะไรอย่างงี้นะฮะแต่เสียดายนะบอกว่า Shopee ที่สอนไปอ่ะถ้าน้องทำจริงจังป่านนี้น้องมีรายได้แล้วรู้ป่ะมีออเดอร์แรกต้องมาแล้วนะฮะทำเซลล์เพจดูนี้เท่าไหร่อ่ะ5เซลล์เพจฟรีตึ๊ดสมัครใช้งานข้อดีเซลล์เพจผู้ให้บริการมีหลายเจ้าเอาเพจ365ต่อโตผมเซอร์เพจได้ใช้เป็นฟรีๆเอาไหนดูสิราคาแพ็กเกจฟรีแอดมิน1 คน20 บินต่อเดือนอันนี้ก็พอขาย20 ออเดอร์นะระบบสมาร์ทแชทรับชำระพิมพ์ใบเสร็จใบปะหน้าส่งพัสดุราคาพิเศษจากการสต็อกเว็บไซต์ฟรีอันนี้ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะมาสมัครอย่างนี้บ้างรายปีคุ้มกว่าแต่ถ้าเป็นที่อาจารย์ใช้อาจารย์จะต้องใช้เบอร์2เพราะว่าประมาณ800 บินต่อเดือนได้อยู่โอเคเดี๋ยวเซฟเก็บหน้านี้ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเซลล์เพจเนี่ยมันไม่ยากน้องจะทำด้วย Word ก็ได้หรือว่าจะทำด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปก็ได้มันเป็นเพียงแค่รูปกับข้อความมาเรียงต่อกันนะครับแต่สิ่งที่มันยากมากกว่านั้นคือเขียนยังไงให้เขาซื้อต่างหากอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาเรียนกันโอเคไหมโอเคไหมคือสิ่งที่เราต้องมาเรียนกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้มี lab ให้ทุกคนทำนะครับไม่ใช่ทุกคนทั้งที่แล้วเป็นงานทุกคนใช่ป่ะที่ว่าให้ไปดูว่าเซลล์เพจคืออะไรยังไงอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้เป็น lab ที่เป็นงานกลุ่มยังจำกลุ่มที่เราแบ่งกันไว้ได้ไหมฮะงานกลุ่มนะให้เขียนเซลล์เพจของกลุ่มของตัวเองเลยเขียนขายนะครับเพราะนั้นใครที่เคยทำShopee มาไว้ดีมีรูปภาพเยอะแยะน้องเอารูปภาพมาใช้ซ้ำนะเอามา reuse ใช้ซ้ำได้นะครับใครที่เคยเขียนข้อความไว้ดีๆนะไอตรง description น้องเอามาตัดให้เป็นข้อแล้วเอามาใช้ได้โอเคไหมแล้วก็คิดเพิ่มทำเพิ่มตามที่เราเรียนครั้งที่แล้วกับครั้งนี้นะครับครั้งที่แล้วใครยังไม่ได้เรียนกลับไปดูใน YouTube นะใน YouTube มีให้เรียนนะครับส่วนใครที่วางแผนจะทบทวนสิ่งที่เราเรียนกันเนาะอาจารย์อัปโหลดทุกอย่างขึ้นบน YouTube แล้วน้องเข้าไปดูได้แล้วคิดว่าจะต้องทยอยดูเพราะว่าคลิปหนึ่งคือมันเป็นชั่วโมงเลยนะเผื่อน้องจะทบทวนเนื่องจากว่าวันที่2 พฤษภาเราสอบเรามีนัดสอบกันออนไลน์นั่นแหละคอมพิวเตอร์ของตัวเอง iPad ของตัวเองนะครับแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์จะง่ายกว่านะใช้คอมพิวเตอร์จะง่ายกว่า เตรียมคอมพิวเตอร์ iPad มือถือใครมีครบ3อย่างก็ใช้3อย่างโอเคไหมนะฮะiPad หมายถึงแท็บเล็ต Android ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนะเปิดอินเทอร์เน็ตได้หาข้อมูลได้แต่มีกติกาข้อเดียวคือห้ามลอกกันเด็ดขาดนะครับถ้าลอกกันแล้วอาจารย์จับได้ซึ่งอาจารย์จับได้อยู่แล้วอาจารย์เคยเป็นนักศึกษามาก่อนนะอาจารย์จับได้อยู่แล้วนะฮะถ้าลอกกันอาจารย์จับได้อาจารย์จะขอหลักฐานเพิ่มนะฮะคือถ้าทุกคนมีเขาเรียกว่าอะไรมือถือเครื่องว่างยืมของเพื่อนของญาติอะไรเงี้ยมาถ่ายตัวเองตอนที่น้องทำข้อสอบนะฮะแล้วเป็นหลักฐานของตัวเองไว้อาจารย์บอกเอ้ยสองคนนี้ลอกกันน้องเอาหลักฐานมาให้อาจารย์ดูว่าไม่ได้ลอกเลยไม่ได้ลุกไปไหนเลยหรือว่าไม่ได้แชทอะไรกับใครเลยอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่มีหลักฐานก็ต้องคุยกันยาวนิดนึงอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นง่ายที่สุดน้องทำของน้องเองน้องอย่าลอกแล้วน้องเริ่มทบทวนได้แหละใน YouTube นะมีทุกอย่างนะครับอ่ะเราสอนเลยนอกเรื่องไปเยอะวิธีการทำเซอร์เพจเนาะ พูดอย่างไรเขียนอย่างนั้นเขียนคุยคนเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าทุกคนจำได้เราเรียนเรื่องการเล่าเรื่องก่อนหน้านี้ใช่ไหมเราเรียนเรื่องการที่เรารู้จักลูกค้าใช่ไหมเราจะขายหมาปักให้กับลูกค้าเรานะฮะเราแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นหลายๆกลุ่มใช่ป่ะแบ่งเป็นหลายๆอายุหรือว่าหลายๆโซนที่เขาอยู่อาศัยหรือว่าพฤติกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมฮะเรื่องเหล่านี้มันทำให้ก่อนหน้านี้ Facebook คือแบบเจ๋งมากๆในการทำการตลาดออนไลน์แต่พอระบบมือถือเริ่มที่จะปิดกั้นใช่ป่ะ Facebook ก็คือไปไม่เป็นก็จะงงอยู่ประมาณ2ปีกว่านะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมแต่ในระหว่างนั้นนะคนก็หาช่องทางอื่นแล้วถูกไหมฮะคนก็ไปสร้าง TikTok ใช่ไหมจำได้ไหมอาจารย์เล่าให้ฟังว่า TikTok มันไม่ใช่การค้นหาคือถ้าเป็น Google เขาเริ่มต้นด้วยการค้นหาถ้าเป็น Facebook เขาทำโดยการที่รวบรวมคนที่มีความสนใจคล้ายกันเหมือนกันมาไว้ด้วยกันถูกไหมฮะแล้วเขาเข้าใจความสนใจของผู้คนอ่ะมากกว่าตัวเราเองอีกมากกว่าผู้คนอีกนะครับส่วนเป็น TikTok เนี่ยคือเป็นเรื่องใหม่เลยคือสร้างความสนใจขึ้นมาใหม่พอคนสนใจเอ๊ะสินค้าชิ้นนี้มันน่าจะดีตอบโจทย์เขาได้คนก็จะไปซื้อ3เรื่องนี้3คนเนี้ยเป็นคนที่คิดกันคนละแบบโอเคไหมบอกไม่ได้ว่าใครดีใครไม่ดีแต่ Google อยู่มานานแล้วก็น้องโฆษณาบน Google ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าของเราดีจริงเขาจะซื้อนะเขาจะซื้อเช่นเดียวกับ Shopee Lazada ก็เหมือนกันนะครับถ้าของเราดีจริงราคาแข่งขันได้เขาจะซื้อเนื่องจากคนที่เข้ามาใน Shopee Lazada ต้องการจะซื้ออะไรบางอย่างถูกไหมฮะเหมือนกันคนที่ค้นหาใน Google ต้องการข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับส่วน Facebook จะคิดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคือถ้าเขามีความสนใจร่วมกันใช่ป่ะเช่นสนใจรถ EV อะไรเงี้ยแล้วน้องสามารถจะไปขายอุปกรณ์รถ EV ในกลุ่มนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าความสนใจร่วมกันแล้วมันบูมมากๆเลยนะช่วงโควิดแรกๆอ่ะที่แบบมีกลุ่มตลาดมหาวิทยาลัยต่างๆโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเงี้ยนะฮะถ้าเป็น TikTok เป็นเรื่องของความสนใจนิดหน่อย TikTok มันมีพฤติกรรมเหมือนแบบคนสมาธิสั้นนิดนึงคือถ่ายเร็วๆแบบเอ๊ะอันนี้น่าสนใจดูหน่อยโอ้สินค้านี้น่าจะใช้กับเราได้ดีตอบโจทย์เราได้อะไรเงี้ยค่อยซื้อเป็นการสร้างคือ user ไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าอยากจะซื้ออะไรอยากจะแค่แบบเพื่อความบันเทิงเล่นเพื่อความบันเทิงอะไรอย่างนี้นะครับโอเคไหมเพราะนั้นเคล็ดลับคือถ้าน้องทำเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้น้องต้องทำใน Google ถ้าน้องทำเรื่องราวเกี่ยวกับความบันเทิงควรจะทำใน TikTok หรือ Facebook ก็จะดีกว่านะครับนะใน Google เนี่ยเรื่องจริงๆเรื่องความบันเทิงก็ดีแต่ว่าความรู้เวลาที่คนจะหาพวก how to ทำแกงเขียวหวานทำยังไงอะไรเงี้ยไปเสิร์ชใน YouTube อะไรเงี้ยนะทีเนี้ยเรากลับมาเรื่องของเซลล์เพจคือเว็บไซต์ง่ายๆที่แบบช่วยเราปิดการขายเป็นการให้ข้อมูลลูกค้าเป็นการ รู้ว่าลูกค้าเขามีปัญหาอะไรแล้วก็ขยี้เพนปั่นปัญหาแล้วก็สุดท้ายบอกเขาว่าเฮ้ยเราเจอทางแก้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาซื้อสินค้าเรานะครับสินค้าเราเป็นหนึ่งในทางออกของคนที่มีปัญหานี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนเซลล์เพจก็คือเราพูดยังไงเราควรต้องเขียนอย่างนั้นครับเขียนคุยกับคนคนเดียวเท่านั้นดังนั้นหมายความว่าถ้ากลุ่มลูกค้าเรามีเด็กมีนักศึกษามีผู้ใหญ่มีคนแก่เราต้องเขียนทั้งหมดเท่าไหร่เด็กนักศึกษาผู้ใหญ่คนแก่4เซลล์เพจเห็นไหม4เซลล์เพจสำหรับ1สินค้าหรือว่าสำหรับ1การขายนะครับเราไม่คุยกับคนหลายๆคนเนื่องจากคนแต่ละคนหรือว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีพฤติกรรมถูกป่ะฮะมีเขาเรียกว่าอะไรความเจ็บปวดมีความต้องการไม่เหมือนกันถูกไหมถ้าเราเขียนครอบกว้างเราจะขายไม่ได้การขายออนไลน์ไม่เหมือนกับการขายของทั่วไปการขายของทั่วไปยิ่งเราโฆษณาคนได้เห็นเยอะๆนะครับยิ่งเราโฆษณาคนได้เห็นเยอะๆเรายิ่งมีโอกาสได้ขายเยอะอย่างช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลจะเลือกตั้งใช่ไหมถ้าน้องสังเกตคือทุกคนยังใช้วิธีเก่าหมดเอาป้ายมาแปะกันเต็มถนนเละเทะเกินกาบนะฮะแล้วก็โดยคาดหวังว่าคนเห็นเยอะๆใช่ไหมเป้าหมายเขาอ่ะคือคนเห็นเยอะๆนะเอารถมาแห่อย่างเงี้ยนักการเมืองแถวท้องถิ่นน้องมีแห่รถไหมเอาตัวไปที่ตลาดอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะลืมคิดไปว่าประชาชนไม่ได้โง่ คืออย่างอาจารย์ก็ดูว่าโอ้ขายป้ายเยอะเพราะว่ามันใช้ตังค์เยอะนี่หว่าใช้ตังค์เยอะก็มีโอกาสที่จะแบบต้องถอนทุนคืนป่ะเขามีกฎหมายที่ว่าเบิกตังค์ได้นะในการทำป้ายอ่ะแต่แน่นอนป้ายที่เราเห็นรถแห่ที่เราเห็นอ่ะคือมันต้องเกินงบนั้นอยู่แล้วนะฮะแน่นอนบางคนไปโผล่หน้าที่ตลาดอย่างเงี้ยเผื่อเราจะไปถ่ายรูปแบบเหมือนเราเจอดาราแต่ตอนได้รับตำแหน่งมาก็ไม่เคยเห็นเลย แล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดมาตลอดแล้วกันมาตลอดเท่าที่เห็นตั้งแต่อาจารย์ยังเด็กจนตอนนี้ก็40ก็คือพฤติกรรมเดิมเป็นแบบเดิมนะฮะก็ถ้ามันมีใครสักคนที่เปลี่ยนวิธีคิดครับไม่เอาแล้วโฆษณาถนนน่ะเพราะว่าคนเขารู้แล้วนี่ยิ่งโฆษณาเยอะต้นทุนเยอะใช่ปะก็ต้องเอาทุนคืนใช่ไหมงั้นเปลี่ยนไปโฆษณาบน Facebook ดีไหมหรือทำเซอร์เพจดีไหมแทนที่จะขายสินค้าก็ขายตัวเนี่ยแหละขายนักการเมืองเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็ เปลี่ยนไปใช้ช่องทางออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ดีไหมเพราะว่ามันเข้าถึงผู้คนนี่โดยเฉพาะผู้คนที่มีอายุตั้งแต่40ลงมาถูกไหมฮะอย่างรุ่นอาจารย์เนี่ยประมาณสักครึ่งหนึ่งอ่ะ 60% อ่ะก็จะใช้ของพวกนี้เป็นนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันใน Facebook นะครับแล้วก็รุ่นน้องแน่นอนเป็นอยู่แล้ว Twitter Instagram Facebook อะไรต่างๆนานามีครบหมดเลยถูกไหมฮะนะมี Line OA มีอะไรอย่างเงี้ยมีครบหมดเลยนะครับเปลี่ยนไปใช้ช่องทางออนไลน์ดีไหมเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นเมื่อ10 ปีที่แล้วออนไลน์มันคนไม่เยอะถูกป่ะคนไม่เยอะแต่ณวันนี้คนเยอะมากๆแล้วก็ทุกคนมีมือถือนะทุกคนง่ายนโยบายบางพรรคบอกจะอะไรนะไม่ใช่บางพรรคคือทำไปแล้วอย่างเช่นอะไรนะไอ้คนละครึ่งเงี้ยเราเที่ยวด้วยกันต่างๆนานาที่ทำไปแล้วเนี่ยก็ใช้มือถือถ้าไม่มีมือถือก็ทำไม่ได้ก็ต้องให้ลูกหลานช่วยทำซึ่งก็ลำบากแต่ก็มีคนแก่บางคนคือพยายามใช้จนใช้เป็นทุกวันนี้คนไทยทุกคนสแกน QR Code เป็นแน่นอนนะครับถูกปะเพราะฉะนั้นเราเนี้ยมันคือขมวดเข้ามามันคือล้อมเข้ามาให้คนมาอยู่บนออนไลน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นใยคุณถึงไม่ทำการตลาดออนไลน์อ่ะทำไมคุณยังทำการตลาดแบบเดิมป่าประกาศกันตามถนนเอาตัวไปอยู่ที่ตลาดแปะป้ายกันเยอะๆนี่ต้องเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ต้องเปลี่ยนเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกทุกคนว่าออนไลน์คือโลกในยุคปัจจุบันแล้วและในอนาคตนะเหมือนกับหนังสือทุกคนอ่านหนังสือใช่ไหมทุกคนอ่านหนังสือเป็นแบบกระดาษหรือว่าอ่านบน iPad หรือว่าอ่านบน e-book reader กันบ้างไหมเมื่อก่อนมันไม่มีทางเลือกใช่ปะต้องอ่านบนกระดาษแล้วเทคบุ๊กเล่มหนาบึกเลยเนี่ยในห้องอาจารย์มีไหมไม่มีเก็บไปหมดแล้วเล่มหนาบึกอย่างเงี้ย ก็แบบอ่านยากน้ำหนักก็เยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องแบบใช้แสงไฟแล้วจะไปพกไอ้เล่มนี้ไปไหนมาไหนมันก็ลำบากใช่ป่ะปัจจุบันมันมีทางเลือกตั้งแต่สมัยอาจารย์เป็นนิสิตแล้วนะเรียนอาจารย์เขาให้เอกสารมาเป็นไฟล์ มาเป็นไฟล์นะครับพวก PowerPoint อะไรที่เขาสอนอะไรอย่างเงี้ยให้มาเป็นไฟล์ PDF เลยนะฮะหน้าที่เราคือเราก็ไปปริ้นเนาะเพราะสมัยก่อนยังไม่มี iPad นะครับสมัยอาจารย์เรียนยังไม่มี iPad เลยนะทุกคนเราเข้าไปปริ้นเรามีคอมพิวเตอร์เนาะเราก็มีปรินเตอร์เอาไปปริ้นถ้าใครมีสตางค์หน่อยก็ปริ้นที่บ้านถ้าใครไม่ค่อยมีสตางค์ก็ไปปริ้นที่ร้านคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าอะไรศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ร้านปริ้นฟรีนะครับแบบได้โควต้า300แผ่นอะไรเงี้ยต่อเทอมต่อการศึกษาอะไรเงี้ยหรือถ้าใครอยากเอาสะดวกใช่ไหมก็ไปที่ร้านซีล็อก มหาลัยน้องมีไหมร้านซีล็อกร้านซีล็อกจะมีชีทครบทุกอันเลยแล้วแถมบางวิชาที่คนเรียนเยอะๆจะมีแบบที่จดสรุปมาของเพื่อนที่เรียนเก่งๆอะไรเงี้ยเขาจะจดสรุปเข้าไปในชีทอะไรเงี้ยร้านซีล็อกก็มี งงเลยฮะแล้วต่างๆนานาเงี้ยมันก็จะเป็นบางอันก็คือที่จดมาก็เป็นหนึ่งในข้อสอบเพราะว่าคุณครูก็ไม่ออกเกินที่ตัวเองสอนอยู่แล้วถูกปะประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นดิจิตอลตั้งแต่สมัยยุคที่อาจารย์เรียนแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้น้องไปดูเลยอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมี iPad หมดละทุกคนมีแท็บเล็ตหมดละแล้วเวลาจดน้องก็จดเข้าไปในแท็บเล็ตเข้าไปใน iPad ของตัวเองไม่มีใครปริ้นกระดาษออกมาจดในกระดาษแล้วหรือเปล่ามีไหมไหนใครยังปริ้นกระดาษแล้วจดอยู่พิมพ์มาบอกหน่อยนะฮะอาจจะน้อยมากน้อยมากนั่นแปลว่าเรามีทางเลือกครับเรามีทางเลือกระหว่างอนาล็อกโลกแบบเดิมใช้กระดาษกับดิจิตอลใช่ไหมเรามีทางเลือกผู้คนเนี่ยขยับขยายไปในแนวทางของดิจิตอลมากขึ้นนะครับจนณวันนี้คือทุกคนใช้มือถือเป็นแน่นอนถ้าใช้ไม่เป็นก็เข้าไม่ถึงสวัสดิการรับนี่อย่างเงี้ยนะฮะเอาละเพราะฉะนั้นความรู้สึกเพจควรต้องรู้เนาะน้องจะขายอะไรก็ได้ทุกวันนี้ขายอะไรก็ใช้เซอร์เพจนั้นนะถ้าน้องเป็นนักการเมืองน้องจะขายตัวเองน้องก็ควรจะต้องใช้เซอร์เพจน้องควรจะต้องเรียนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับถ้าคนอย่างอาจารย์เห็นคนไหนที่ทำแบบนี้อาจารย์ก็อยากจะเลือกเพราะว่าเอ้านี่มันคนรุ่นใหม่หรือถึงแม้ว่าเป็นคนอายุเยอะแต่ว่ารู้จักใช้วิธีคิดในแบบแนวใหม่ถูกไหมฮะในแบบแนวใหม่แล้วการโฆษณาบนระบบสื่อออนไลน์เนี่ยมันง่ายกว่าที่เราจะไปทำป้ายถูกปะคือประชาชนไม่ได้อยากจะรับรู้โฆษณาหรือไม่อยากเห็นป้ายอะไรเยอะแยะเพราะมันรกเหมือนตอนนี้ที่ทุกคนไปดูที่ถนนนะมันเต็มไปหมดเลยแต่ประชาชนต้องการอะไรต้องการการเข้าถึงบริการใช่ไหมหรือว่าต้องการที่จะได้รับความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดนี่แถวหน้าบ้านอาจารย์มีป้ายนะป้ายห้ามจอดคือถนนแถวเนี้ยเขาห้ามจอดเขาให้จอดได้ตั้งแต่2 ทุ่มจนถึงตี 5หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ป้ายนั้นก็จะมีเขียนไว้ปรากฏว่ามันมีวัยรุ่นฮะไม่รู้ว่าคำว่าวัยรุ่นก็อายุประมาณน้องหรืออาจจะเด็กกว่าน้องเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับพวกมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยตอนต้นวัยรุ่นก็ไปเขียนสติ๊กเกอร์เขียนลายทรงลายเซ็นเขียนแบบอะไรสถาบันนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยรักสถาบันจังนะฮะก็ไปเขียนเต็มไปหมดเลยฮะจนมองป้ายไม่เห็นว่ามันเป็นป้ายห้ามจอดนะและห้ามจอดในกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะบังเอิญมันอยู่แถวบ้านอาจารย์ก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแชะเสร็จแล้วก็เข้าแอปไลน์นะครับมันมีอะไรนะคาเฟ่ฟองดูของผู้ว่ากรุงเทพนะฮะนโยบายที่เขาว่าไว้ตอนที่เขาสมัครใช่ไหมแล้วก็เข้าไปแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะก็คือกทม.ว่าป้ายนี้มันใช้งานไม่ได้นะเนื่องจากมีสติ๊กเกอร์ลายเซ็นอะไรเงี้ยมาแปะเต็มไปหมดเลยรู้ไหมใช้เวลา1 เดือนกว่าเขามาจัดการให้ครับช้ามากนะ แต่โอเคนะอย่างน้อยก็มีช่องทางสื่อสารที่เราจะแบบดิจิตอลไปให้เจ้าหน้าที่มาดูแลใช่ไหมฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนคือไม่รู้จะช่องทางไหนให้ไปร้องเรียนที่อำเภอเหรอคงสำนักงานเขตเหรอคงไม่อยากจะไปให้เขียนจดหมายเหรอจดหมายหายหรือเปล่าทุกวันนี้จดหมายยังหายเลยทุกวันนี้ส่งเอกสารจดหมายต้องเอาเลขแท็กกิ้งถ่ายไว้เสร็จแล้วก็บอกเขาฉันส่งแล้วแกไปดูฉันมีหลักฐาน ถ้าไม่มีเลขแท็กกิ้งคือทุกคนจะบอกว่าจดหมายหายครับงงมากนะฮะกับความรับผิดชอบของคนนะทีนี้ถ้ามันมีช่องทางในการสื่อสารแบบออนไลน์อย่างเงี้ยเราก็แค่ไปปรับปรุงให้มันเร็วขึ้นให้มันดีขึ้นนู่นนี่นั่นก็ว่าไปแต่ไอ้ป้ายเนี้ยทุกวันเนี้ยเป็นไงรู้ไหมกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วทุกคนคือหลังจากสะอาดสะอ้านเขามาเช็ดถูเขามาเอาสติกเกอร์ออกอะไรเงี้ยเช็ดคราบกาวทิ้งเรียบร้อยมันก็สะอาดไปอยู่อาทิตย์หนึ่งแป๊บนึงกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะงั้นแปลว่าท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่าราชการเขาจะดูแลแต่คนเนี่ยแหละไอ้คนนิสัยไม่ดีเนี่ยนะฮะก็ต้องหยุดพฤติกรรมด้วยมานอกเรื่องไปเยอะคือถ้าน้องดูถึงตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงน้องกอไปเลยเข้าเรื่องนะพูดอย่างไรเขียนอย่างนั้นนะครับเขียนคุยกับคนคนเดียวเท่านั้นอันนี้อธิบายไปแล้วว่ามันมีคนหลายกลุ่มหลายเซกชันใช่ไหมเราคุยแค่คนเดียวเพราะนั้นถ้าเรามีลูกค้าหลายกลุ่มเราต้องทำหลายเซลล์เพจนะครับนะเนื่องจากว่าเซลล์เพจหนึ่งเวลาที่น้องไปซื้อโฆษณาน้องจะได้ซื้อกับคนคนเดียวไงจะได้ซื้อแบบขอถ้าเป็น Facebook คือขอคนอายุตั้งแต่18จนถึง25อะไรเงี้ยเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ในโซนนี้สมมติว่าเราเป็นร้านอาหารอยู่หน้ามอใช่ไหมเราก็อยากจะขายเด็กๆใช่ป่ะเนี่ยขอคีย์เวิร์ดว่าบุฟเฟ่อะไรเงี้ยเด็กมหาลัยชอบกินบุฟเฟ่ป่ะกินได้เยอะใส่เข้าไปนะครับมันก็จะหาให้เรานะเอาแหละวิธีสไตล์ก็คือเป็นอย่างนี้ครับมีคนมาปรึกษาฮะต้องให้คำปรึกษาอย่างไรอันนี้เราเคยมีไหมเคยมีเพื่อนมาปรึกษาไหมปรึกษาต่างๆนานาแล้วเราเคยให้คำปรึกษาเขาไหมเราให้คำปรึกษาเขายังไงฮะโน้มน้าวใจเขายังไงฮะให้เขาซื้อสินค้าเราหรือว่าให้เขาเอาโซลูชันหรือเอาความคิดเราไปปฏิบัตินะฮะแต่จริงๆจะบอกทุกคนนะว่าที่ปรึกษาที่ดีต้องไม่โน้มน้าวใจคนที่มาปรึกษาแต่จะต้องทำตัวเป็นแบบคนมุมนอกครับทำตัวเป็นคนมุมนอกแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของคนที่มาปรึกษาเสร็จแล้วก็ชี้ให้เขาเห็นว่าถ้าคนข้างนอกมองจะมองยังไงนี่คือหน้าที่ของที่ปรึกษาที่ดีนะครับเนื่องจากว่าคนที่หมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตัวเองใช่ไหมเขาคิดนอกกรอบไม่ได้เขาคิดได้แต่แบบนี่ฉันเป็นฉันทำอย่างนี้แต่ฉันทำแล้วมันเกิดปัญหาฉันก็เลยแก้ปัญหาอย่างนี้ท้ายที่สุดแล้วปัญหามันก็แก้ไม่ได้สักทีพันกันเป็นวงจรอยู่นั่นแหละหาทางออกไม่ได้ต้องขอคำปรึกษาคนให้คำปรึกษาเป็นไงอ้าวงั้นเธอก็หยุดแก้ปัญหาเธอมองออกมาสิว่าอันนี้มันปัญหาเยอะเหลือเกินหาลูกค้าคนใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคนวงนอกจะเห็นอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่โดยทั่วไปแล้วที่ปรึกษามีคนมาปรึกษาเราก็ให้คำปรึกษาไปนะฮะแล้วท้ายสุดคนที่ให้คำปรึกษาไม่เป็นก็คือจะโน้มน้าวใจให้ตัดสินใจตามที่คำแนะนำของเราเพราะว่าคนมีอีโก้ถูกไหมคนมีความที่แบบเฮ้ยของแนวคิดฉันต้องถูกต้องเพราะนั้นแกต้องเชื่อฉันไหนๆแกมาปรึกษาฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีเนี้ยเราจะเขียนเซลล์เพจเนี่ยเราต้องโน้มน้าวใจเขาให้มาซื้อสินค้าเราครับต้องรู้จักสินค้าเราแล้วก็เป็นพนักงานขายที่ดีฮะคำว่าพนักงานขายที่ดีไม่ใช่เป็นพนักงานขายแบบในห้างที่แบบเอาของไหมขอคุยด้วยนาทีนึงแต่ไปหลอกเขาท้ายสุดคุยไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นคนน่ะกลัวการถูกขายเพราะการขายส่วนใหญ่ขายไม่เป็นขายอย่างนั้นไงเอาของไปยัดเยียดให้เขานะพอเขาไม่เอาเขาก็ต้องรีบเดินหนีใช่ป่ะนะฮะ แถวบ้านอาจารย์มีเมื่อก่อนอ่ะจะเป็นเด็กนักเรียนนะเด็กนักเรียนขายนมยี่ห้อหนึ่งนมเปรี้ยวนะครับตามสี่แยกอะไรเงี้ยตอนนี้ปิดเทอมเด็กไม่มาเป็นผู้ใหญ่ฮะมาเป็นผู้ใหญ่ใส่ชุดหมีครับแบบแต่แก่เลยรู้ได้ไงว่าแก่ คือใส่ชุดมัสคอตคลุมทั้งตัวนะก็ดูที่มือฮะดูที่มือเหี่ยวใช่มือแก่ใช่อาจจะเป็นหัวหน้าแก๊งมาทำเองนะฮะแล้วก็ปัจจุบันยังอยู่นะฮะแต่เขาเปลี่ยนเป็นใส่ถุงมือที่มือด้วยจะได้ไม่รู้ว่าแก่เฮ้ยมันฉลาดนะเว้ยแบบฉลาดนะรู้จักการปรับตัวนะแต่ว่าผิดตั้งแต่แรกแล้วเปล่าว่ามันไม่ควรจะมาขายที่สี่แยกอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีกฎหมายหรือว่ามีใครห้ามหรือเปล่าหรือไม่มีใครห้ามก็เลยขายได้นะครับก็ยัดเยียดนะครับก็ไม่ได้ยัดเยียดโดยตรงแต่ว่ายัดเยียดด้วยความสงสารตอนสมัยที่ซื้อกับนักเรียนเขาเป็นไงฮะอยากสงสารใช่ป่ะเด็กจะได้มีตังค์ไปกินขนมไปเรียนหนังสือใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือใครดูใน TikTok มันจะมีน้องที่ขายถั่วต้มใช่ป่ะวันเกิดหนูทุกวันเลยเนี่ยนะฮะมันก็แบบหลอกเรานี่หว่าเราเป็นเหยื่อคือโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อนะครับซึ่งการทำออนไลน์เราไม่จำเป็นต้องไปจู่โจมเขาอย่างนั้นเราไม่จำเป็นต้องทำให้เขารู้สึกเป็นเหยื่อไม่ต้องไปไล่เขาว่าแบบมาชิมของหน่อยมาลองดูสินค้าเราหน่อยขอคุยนาทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหลอกเขาไม่มีความจำเป็นเลยทุกคนน้องไม่ต้องขายด้วยซ้ำไปถ้าน้องทำสินค้าให้ดีทำตัวเองให้ดีทำตัวเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาให้เขานะครับโอเคไหมแล้วมันก็กลับมาเรื่องเดิมไงการที่เราจะเป็นนักขายที่ดีเราต้องรู้จักอะไรฮะวงกลมสี่เหลี่ยมที่สอนไปตั้งแต่ต้นเทอมนะจำได้ใช่ไหมทุกคนเรื่องนี้ออกข้อสอบแน่นอนบอกเลยนะเพราะว่ามันเป็นหัวใจของการที่เราจะขายของด้วยคุณค่าเรียกว่า value proposition นะฮะแผนผังคุณค่าให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าเราไม่ขายของแต่ว่าเราส่งต่อคุณค่าที่ลูกค้าคู่ควรที่ลูกค้าที่มันเหมาะสมกับลูกค้าให้กับลูกค้าที่เหมาะสมกับคุณค่านั้นๆถูกไหมด้วยเหตุนี้เราถึงต้องแยกลูกค้าว่าเป็นกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องรู้ใครยังทำอันนี้ไม่เป็นรีบกลับไปดูวิดีโอที่สอนชุดนี้นะครับสำคัญมากๆนะออกสอบแน่นอนหัวหน้าจะทำเซลล์เพจได้น้องต้องรู้จากวงกลมสี่เหลี่ยมของลูกค้าแต่ละคนหรือว่าแต่ละกลุ่มถูกป่ะว่ากลุ่มนี้เป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาต้องการคุณค่าอะไรกลุ่มวัยรุ่นเป็นไงฮะหิวบ่อยกินจุตังค์ไม่ค่อยมีโดยทั่วไปใช่ไหมเพราะว่าวัยรุ่นไม่ได้ทำงานเองใช่ป่ะวัยรุ่นยังถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษายังรับค่าขนมยังขอตังค์พ่อแม่อยู่ใช่ป่ะจะไปขอเยอะๆเพื่อมากินของไร้สาระก็เก่งใจใช่ไหมก็รู้สึกไม่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่น้องหาเงินได้เองน้องจะไปซื้อของไร้สาระหรือจะไปกินอะไรที่มันหรูๆแล้วแบบราคาแพงมันก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ป่ะแบบเลี้ยงฉลองให้ตัวเองปีละครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่น้องจะรู้ว่าเงินมันไม่ได้หาได้ง่ายโดยทั่วไปถ้าเราไม่ได้มีต้นทุนชีวิตถ้าเราไม่ได้มีความรู้ในการขายของหรือในการสร้างตัวตนขึ้นมาโดยทั่วไปเงินไม่ได้หาง่ายๆครับค่าแรงถ้าน้องไปใช้แรงงานนะทำงานใช้แรงงาน300กรุงเทพเท่าไหร่330หรือเปล่านะฮะไม่รู้ไม่ได้อยู่ในวงการใช้แรงงานมานานแล้วนะฮะช่วงหนึ่งก็เคยไปทำงานโรงงานก็จะเห็นนะครับว่าพนักงานแล้วเขาได้รับรายวันนะวันละ300 350 400สำหรับคนที่ค่อนข้างเก่งอะไรเงี้ยนะประมาณนี้คือเพราะนั้นมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วน้องจะไปกินอาหารหรูๆสัก 5,000 มื้อละ 5,000 เนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราได้ค่าแรง300 400 500นะฮะมันเป็นไปไม่ได้ปีละครั้งเป็นไปได้นึกออกใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจกลุ่มลูกค้าเราว่าเป็นอย่างเงี้ยเขาอยากจะกินเยอะๆเขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาหิวไงแล้วแต่ว่าเขามีตังค์ไม่เยอะนะเพราะว่าก็ต้องเก็บตังค่าขนมแบ่งมาอะไรเงี้ย งั้นได้ไงขายบุฟเฟ่ถูกป่ะด้วยเหตุนี้ถ้าน้องวิเคราะห์ได้อย่างเงี้ยน้องจะพบว่าข้างมอเราแถวมอเรามีร้านบุฟเฟ่เต็มไปหมดเลยเพราะมันเป็นอย่างนี้ลูกค้าเป็นอย่างนี้ร้านก็ต้องให้คุณค่าที่คู่ควรที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของเขาถูกไหมฮะไม่มีใครที่เปิดร้านซีซัวนะทุกคนมีเหมือนกันอ่ะก็เจ๊งกันนะครับหรือถ้าไม่เจ๊งก็แปลว่าโชคดีอะไรเงี้ยรู้จักปรับตัวเลยก่อนที่น้องจะทำอะไรน้องต้องคิดอย่างนี้ก่อนโดยเฉพาะขายของน้องต้องคิดวงกลมสี่เหลี่ยมออกมาหลายๆชุดก่อนไม่ใช่ชุดเดียวนะทุกคนหลายๆชุดเนื่องจากว่าลูกค้าหนึ่งกลุ่มต้องการคุณค่าหนึ่งอย่างที่มันไม่เหมือนกันถูกปะนะเข้าใจสินค้าเข้าใจวงกลมเข้าใจสี่เหลี่ยมเข้าใจลูกค้าเข้าใจเครื่องมือทางการตลาดนะ Google YouTube Facebook TikTok ว่าแต่ละตัวมีนิสัยยังไงมีความสามารถหรือพฤติกรรมยังไงนะครับนะวงกลมสี่เหลี่ยมนะส่วนของลูกค้าคุณค่าที่เราเสนอนะครับไม่ย้อนแล้วนะใครยังจำไม่ได้หรือนึกไม่ออกเนี่ยยังไม่เข้ากระแสเลือดก็กลับไปดูคลิปอันนั้นคลิปที่เคยสอนนะครับเอาล่ะทำความรู้จักกับเซลเพจอันนี้มีหน้านี้ที่อาจารย์ทำเป็นเดโมไว้ให้อาจจะต้องเอามือถือมาสแกนนะทุกคนเดี๋ยวอาจารย์สแกนมือถือด้วยไม่แน่ใจว่ายังสแกนได้อยู่ไหมเหมือนว่าโดเมนนี้โดนยุบไปแล้วแน่เลยอาจจะสแกนไปได้ขอดูก่อนสแกนไม่ได้ละงั้นข้ามหน้านี้ไปเลยนะทุกคนมาดูสิ่งที่บทสรุปที่อาจารย์ทำไว้นะครับคือ Google แบน โดเมนที่อาจารย์ใช้โดนแบนไปตัวหนึ่งซึ่งบังเอิญเป็นตัวที่เราทำเซอร์เพจไว้ด้วยเสียดายเลยแหละเสียดายเลยอันนี้ก็อาจารย์ทำเซอร์เพจในเรื่องของขายของไม่ได้ work from home โควิดมาขายออนไลน์กันเถอะคือช่วงโควิดช่วงต้นก็ประมาณ2ปีที่แล้วใช่ไหมซีซั่นแรกๆนะฮะของโควิดเนี่ยก็มีคนที่ขายของตามตลาดนัดหรือว่าตามกลุ่มชุมชนอะไรเงี้ยเขาก็กลับบ้านไปหมดเลยขายของไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีคนมาซื้อถูกปะคนกลัวในช่วงแรกคนกลัวมากเลยไม่รู้จักแบบหน้ากากล้างมืออะไรเงี้ยคนก็กลัวขายของไม่ได้แต่ข้อดีของคนกลุ่มที่ขายของประเภทเนี่ยประเภทที่อาจารย์ขายอยู่เนี่ยพวกชุมชนของชุมชนเนี่ยสบู่พวกอินซีนะของอินซีอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนที่มีความแข็งแรงแล้วเขาเลือกที่จะมาทำแปลว่าถ้ามันขายไม่ได้สิ่งที่เขาทำคืออะไรเขากลับบ้านไปปลูกผักของเขาเหมือนเดิมใช้ชีวิตพอเพียงเหมือนเดิมนะฮะเซอร์เพจเนี่ยกำลังจะบอกกับคนกลุ่มนี้ว่าถ้าอยากจะขายของออนไลน์ให้มันขายของไม่ได้อยู่แล้วแหละตอนนี้มันโควิดนะฮะอยากจะขายของออนไลน์ให้ทำยังไงเรามาดูกันนะฮะอันนี้อาจจะส่องนิดนึงก็บอกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะชื่ออาจารย์พัฟนะเป็นพ่อค้าออนไลน์นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยแชมพูสบู่อะไรเงี้ยเหล่านี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วนะเนื่องจากมีปัญหาคืออาจารย์จดอย.นะแล้วก็จดได้แต่ว่าทาง ราชการต้องการให้เราทำห้องผลิตเรียกว่าอะไรนะห้องผลิตมันชื่อว่าห้องผลิต ห้องเก็บวัตถุดิบอะไรแนวๆเนี่ย 2-3 ห้องนะครับขั้นต่ำคือ2ห้องต้องมี2ห้องซึ่งบ้านเราอยู่กรุงเทพเนาะเราไม่ได้มีที่ทางเยอะขนาดนั้นแล้วก็ ค่าก่อสร้างมันก็แพงก็คือหลักแสนแหละนะฮะผลก็คือเราก็ไม่ได้ทำแหละแล้วก็ถ้าเรายังขายอยู่มันอย.มันก็จะไม่ได้ใช่ป่ะพอไม่ได้อย.ปุ๊บเราก็จะเป็นสินค้าเถื่อนซึ่งถ้าโดนจับทีก็คือ20,000อาจารย์ก็เลยตัดสินใจเลิกทำเลิกขายซึ่งจริงๆมันขายได้นะขายได้เป็น100 ก้อนเป็น1,000 ก้อนเป็นก็อาจจะ10,000 ก้อนนะก็คือขายได้รายได้หลักหมื่นหลักแสนแล้วแหละแต่ถ้าเราต้องทำห้องก็คือก็กลับไปนับ1ใหม่แล้วมัน ด้วยข้อกฎหมายอะไรแบบเนี้ยมันทำให้คนตัวเล็กๆอ่ะมันเติบโตไม่ได้ทุกคนท้ายสุดอาจารย์ไปขายเครื่องสำอางของแบรนด์ดร.เจลที่เคยเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะอันนี้เขามีโรงงานมาตรฐานอยู่แล้วแล้วเขาจดอย.อยู่แล้วนะครับค่าจดมันเท่ากันอ่ะคือสำหรับคนธรรมดาค่าจดก็ 3,000 ตอนนี้อาจจะขึ้นเป็น 3,000 กว่าสำหรับโรงงานใหญ่ก็ค่าจด 3,000 เหมือนกันอ่ะค่าจดมันเท่ากันอ่ะนะฮะเราขายได้หลักพันชิ้นเต็มที่ก็หลักหมื่นชิ้นแต่พวกโรงงานเนี่ยเขาขายกันวันละเป็นล้านชิ้นเพราะนั้นไอ้เงิน 3,000 แล้วก็ค่าต่างๆนานาเงี้ยมันคือเศษเงินของเขาอ่ะแต่ว่ามันคือเงินก้อนใหญ่สำหรับคนตัวเล็กๆอ่ะสำหรับคนตัวเล็กๆเนี่ยก็จ๋าก็เลยเลิกขายไปตอนนี้คือไม่มีแล้วนะของพวกนี้ก็ถ้าทุกคนจะซื้อก็ซื้อไม่ได้ติดต่อส่วนตัวมายังทำใช้เองแต่ว่าไม่ได้ทำขายเนื่องจากเป็นสินค้าเถื่อนไม่มีอย.เอาล่ะ อาจารย์ก็จะชวนคนกลุ่มนี้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดขายของได้ว่าจะทำยังไงถึงจะขายของได้อะแม้กระทั่งช่วงล็อกดาวน์ช่วงที่เราโดนโควิดกันนะครับนะก็ไม่ต้องกังวลนะฮะฝนตกแดดออกคือไอ้ฝนตกแดดออกก็เป็นปัญหาของคนขายของนะเราจะมีร้านสาขาที่2สาขาที่3เปิดแบบเซเว่นเลยโดยไม่ต้องจ้างคนเฝ้าก็คือเป็นออนไลน์เอาล่ะเราก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับว่าถ้าเพื่อนๆสนใจทำออนไลน์เนี่ยเราก็มีทั้ง Facebook มีทั้ง LINE ในยุคนั้นนะยังไม่มี TikTok คือ TikTok มีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นช่องทางการขายนะครับชวนมาทำเว็บไซต์ด้วยกันผ่านระบบนี่นะฮะหลังจากนั้นก็พัฒนาออนไลน์นี่คือเล่าเรื่องนะข้างซ้ายข้างขวานี่คือการเล่าเรื่องนะครับอันนี้ไม่รู้2ได้ไหมคือเพจเมื่อกี้มันคือการชวนคนมาทำออนไลน์ด้วยกันอันนี้ลอง2ดูนะครับนี่ก็2ไม่ได้อยู่บนโดเมนเดิมข้ามไปเลยอันนี้เป็นเซลล์เพจอีกอันนึงนะครับเซลล์เพจในนี้บอกว่าผมชื่องี้เป็นชนะเสพแต่ปัจจุบันก็คือหายแล้วคือเป็นจริงนะอาจารย์เป็นชนะเสพตอนประถมนะตอนประถมตอนป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยเป็นคนรวมถึงมัธยมต้นด้วยนะเป็นคนที่มีขี้มูกไหลตลอดเวลาทุกคนเป็นไหมแล้วก็ไม่ใช่เป็นขี้มูกแบบใสๆขาวๆนะเป็นขี้มูกสีเหลืองๆเขียวๆฟังดูน่ารังเกียจนะแบบเป็นคนที่พกทิชชู่อ่ะไม่ใช่ทิชชู่เมื่อก่อนไม่มีทิชชู่เยอะด้วยพกผ้าเช็ดหน้าตลอดเวลาแล้วเวลามีขี้มูกก็คือสั่งใส่ผ้าเช็ดหน้าแล้วบางทีกลางวันเราก็ไปล้างแล้วเอาผ้าเช็ดหน้าไปผึ่ง แล้วก็สั่งได้ใหม่อะไรเงี้ยนะครับเป็นคนที่มีขี้มูกตลอดเวลาเป็นเซนัสเซนนะครับแต่ตอนนั้นที่หายได้เนี่ยไม่ได้หายได้ด้วยอาหารเสริมเพราะว่าอาหารเสริมนี่ยังไม่ได้เกิดนะยังไม่เกิดหายได้เพราะเราออกกำลังกายที่อาจารย์เคยเล่าให้ทุกคนฟังว่าช่วงวัยรุ่นคือช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตถ้าน้องป่วยอะไรมาตอนเด็กอ่ะแล้วน้องออกกำลังกายน้องกินอาหารที่ดีน้องรักษาสุขภาพมันจะหายนะครับเราเป็นเซนัสเสพตอนเด็กเราหายช่วงวัยรุ่นเพราะว่าอาจารย์ว่ายน้ำว่ายทุกวันเลยว่ายจนเขาเรียกเป็นนักกีฬาว่ายบ่อยนะปัจจุบันนี้ไม่ได้ว่ายน้ำแล้วเสียดายมากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหูนะฮะหูโดนน้ำไม่ได้เลยช่วงนี้เป็นมาหลายปีแล้วโดนน้ำแล้วก็จะแบบมีอาการคันมีอาการบวมเลยนะมันอาจจะเกี่ยวว่าเมื่อก่อนเราว่ายเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอาจจะเกี่ยวก่อนเนี้ยก็คือเล่าเรื่องว่าไซนัสเสพเป็นยังไงมีน้ำมูกไหลตลอดอันนี้เนื่องจากมันเป็นเพนของตัวเองทุกคนเลยเล่าได้ดีเลยเล่าได้ง่ายเพราะว่าเราเคยประสบการณ์เหล่านี้มานะเป็นเพลงของตัวเองแต่ทุกวันนี้ไออาหารเสริมตัวเนี้ยก็ยังช่วยนะไอเจ้าชีเซนเนี่ยก็ยังช่วยเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีรอยเขาเรียกว่ารอยโรคนะครับตอนเด็กเป็นซานาเสพใช่ปะก็เป็นคนเซนซิทีฟในเรื่องของภูมิแพ้นะทำให้เวลาที่อากาศเปลี่ยนนิดนึงโดนลมโดนฝนโดนละอองฝนหรือว่าละอองฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหวัดได้ง่ายนะมีน้ำมูกไหลมีไอเจ็บคออะไรเงี้ยเนี่ยอย่างวันเนี้ย วันนี้คือปกตินะเดี๋ยวกินน้ำกันแต่น้องอาจจะรู้สึกว่าเสียงเปลี่ยนใช่ไหมเสียงอาจารย์เปลี่ยนตอนนี้ไม่ได้เป็นหวัดแต่เสียงเปลี่ยนเสียงแบบบี้ๆเหมือนคนเป็นหวัดนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่ดีคือมันอาจจะมีฝุ่นเยอะหรืออากาศเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เป็นแบบนี้ก็คือเป็นคนเซนซิทีฟนั่นแหละเป็นคนเซนซิทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะฮะแล้วเดี๋ยวสอนน้องเสร็จแล้วก็ต้องไปกินอาหารดีๆแล้วอาจจะนอนพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะก็จะดีขึ้นนะฮะถ้าผมงานหนักทำงานทั้งวันกินไม่ดีนะคำว่ากินดีของอาจารย์ก็คือแบบอาหารทำเองหรือว่าอาหารครบหมู่นะกินไม่ดีก็คือเป็นไงฮะลูกชิ้นปิ้งอะไรเงี้ยอาหารในเซเว่นอะไรเงี้ยนะฮะกินไม่ดีนะฮะคือไม่ได้โทษว่าเซเว่นทำอาหารไม่ดีนะแต่ว่าอาหารมันไม่รู้อะมันน้อยแล้วมันก็เป็นของที่ผ่านกระบวนการเยอะมันไม่ได้ปรุงสดใหม่อะไรเงี้ยนะทุกวันนี้ก็ยังใช้ตัวนี้อยู่เวลาที่รู้สึกไม่สบายอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวอาจจะไปหากินนะฮะนิดหนึ่ง เนี่ยอันนี้คือเซลเพจครับเป็นการเล่าเรื่องออกมายาวๆแล้วท้ายสุดบอกว่าให้ซื้อฮะสั่งตอนนี้เลยอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเป็นเรื่องเซลเพจเนี่ยเล่าเรื่องมาประสบการณ์ตัวเองท้ายสุดบอกอ้าวมาสมัครเลยเธอสมัครออนไลน์นะครับเครื่องมือสำหรับขายของออนไลน์เนี่ยถูกจัดทำขึ้นในรูปแบบเว็บไซต์หน้าเดียวคือเซลเพจนะครับปัจจุบันได้รับความนิยมมากเพราะว่าเว็บไซต์หน้าเดียวเนี่ยมีความกระชับเหมาะกับนิสัยคนยุคใหม่คือคนยุคใหม่ไม่ต้องการดูอะไรเยอะต้องการถ่ายขึ้นอย่างเดียวถูกไหมถ่ายขึ้นอย่างเดียวแล้วแบบให้ได้ข้อมูลครบหรือว่าเพียงพอแล้วก็ตัดสินใจนะครับไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆโดยเฉพาะการเปิดบนมือถือคือบนมือถือมันทำให้ซื้อขายง่ายนะ Shopee Lazada อะไรเงี้ยมีบนมือถือซื้อขายง่ายแต่อ่านเยอะๆยาวๆไม่ชอบนะฮะไม่ชอบนี่คือนิสัยคนรุ่นใหม่คือแบบสมาธิสั้นนั่นแหละนะฮะเซลเพจดียังไงฮะเซลเพจคือการนำเสนอข้อมูลที่มีความกระชับครับง่ายต่อการเข้าถึงเพราะเป็นข้อมูลหน้าเดียวคือเรียงกันยาวๆนะไม่ต้องคลิกไปหลายหน้าหรือโหลดหลายอย่างให้ยุ่งยากนะครับคือถ้าอยากรู้อะไรก็ดูไปเลยถ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาบอกมาเองค่อยๆบอกมาเองเหมาะมากสำหรับการใช้งานบนมือถือนะสมมุติว่าน้องมีมือถือใช่ไหมน้องลองเข้า apple.co.th กันดูครับวันก่อนอาจารย์เข้า Apple ให้ดูทางผู้ผิดต้องเข้า apple.com/th นะเข้าให้ดูทางคอมพิวเตอร์เนาะน้องจะเห็นว่ามันเป็นจอใหญ่ใช่ป่ะแต่ถ้าน้องเล่นบนมือถือเนี่ยมันจะเป็นจอเล็กอย่างนี้ใช่ไหมถ่ายขึ้นอย่างเดียวถ่ายขึ้นอย่างเดียวทุกคนถ่ายขึ้นอย่างเดียวถ่ายขึ้นอย่างเดียวท้ายสุดคือกดซื้อเนี่ยเซลเพจครับเห็นปะเนี่ยแหละเซลเพจการนำเสนอข้อมูลบนเซลเพจนะฮะเน้นความสะดวกของผู้รับข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญนะช่วยให้การขายผ่านออนไลน์ทำได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะมีเมื่อเกิดความสะดวกแล้วเป็นไงผู้ใช้ก็อยากจะเข้ามาใช้อยากจะเข้ามาซื้อ Shopee Lazada เป็นตัวอย่างเลยนะครับนะแล้วก็มีโอกาสตัดสินใจซื้อในที่สุดแล้วมันซื้อง่ายบนมือถืออ่ะคือถ้าซื้อบนคอมพิวเตอร์น้องต้องกรอกเลขนู่นนี่นั่นแล้วก็รอ OTP ส่งมาในมือถือเอาจากมือถือมากรอกแต่ถ้าซื้อในมือถือเป็นไงถ้ามันเซฟอยู่แล้วก็ไม่ต้องกรอกกดสั่งซื้อปุ๊บบางทีก็ไปเลยซื้อเลยบางทีก็ไปที่ OTP ก็ไม่ได้ยากมันก็ส่งมาในมือถือก็ copy วางหรือเดี๋ยวนี้มันมีระบบง่ายกว่านั้นก็คือเอาเมสเซจมาวางให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาล่ะถ้าเราจะเขียนเซลเพจต้องเตรียมตัวยังไงคือครั้งที่แล้วอ่ะสอนเซลเพจไปแบบดราม่าใช่ป่ะแนวดราม่าที่มันมีอยู่แล้วก็เขียนยังไงอันนี้จะสอนแบบแนวมาตรฐานนะทุกคนสอนแนวมาตรฐานทุกคนมาดูกันว่าถ้าเป็นแนวมาตรฐานเนี่ยเป็นยังไงนะฮะให้เลือกสินค้าที่เรารู้สึกอินฮะหรือของที่เราขายเนี่ยแหละครับมา1ตัวก่อน1ชิ้นก่อน อย่างที่บอกคือ1เซลล์เพจขายสินค้าชิ้นเดียวพอเราไม่ขายเยอะแยะโอเคไหมแล้วเราขายให้กับลูกค้าคนเดียวพอนะครับกลุ่มเดียวพอนะครับศึกษาสินค้าตัวนั้นอย่างละเอียดโดยทั่วไปถ้าเราเป็นเจ้าของสินค้าเองมันเรารู้ละเอียดอยู่แล้วแหละถูกไหมฮะเรารู้ละเอียดมากๆเลยจนกระทั่งเราไปพูดแล้วเราลูกค้าหนีเรา เขารู้สึกเป็นเหยื่อเราอย่าทำอย่างนั้นเลือกจุดเด่นที่จะขายมา1จุดนะฮะเลือกจุดเด่นที่จะขายมา1จุดไปอ่านกระทู้พันทิปนะหรือไปวิเคราะห์ของตัวเองเนี่ยแหละครับว่ามีปัญหานั้นๆอย่างน้อยหลายๆบทวิเคราะห์ถ้าไปอ่านกระทู้พันทิปก็อ่านมาสัก20กระทู้จะได้อินนะฮะอันนี้คือกรณีที่เราขายของในสิ่งที่เราไม่ได้อินนะฮะอย่างอาจารย์ขายที่เซ็นไอตัวดร.ยูเมื่อกี้เรื่องแก้ภูมิแพ้อาจารย์อินเพราะนั้นอาจารย์ไม่ต้องไปอ่านพันทิปเลยคือทำไมถึงอินเขาป่วยมาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมต้นน่ะนะฮะรู้เลยว่าไอ้ซานาเซเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันรักษาไม่หายด้วยนะสมัยนั้นนะคือได้แค่กินยาเพื่อบรรเทายาลดน้ำมูกกินมันเข้าไปเถอะยาแก้อักเสบอ่ะกินเข้าไปเถอะนะฮะทำไมตึงๆก่อนปิดเสียงก่อนนะครับนะโอเคไหมถ้าเราไม่ได้อินกับเรื่องนั้นๆหรือว่ากับสินค้าของเราบางทีเราเป็นนักขายใช่ป่ะเราไม่ได้เป็นผู้มีประสบการณ์ให้เราไปอ่านพันทิปฮะเราไปอ่านคนที่มีปัญหานะหรือว่าคนที่มีประสบการณ์อย่างน้อยสัก20กระทู้คือ20กระทู้นี่ไม่ได้เยอะนะทำอะไรน้องต้องทำจริงจังสิ่งเหล่านี้น้องต้องดูกันเป็นวันๆนะครับอย่างอาจารย์ถึงบอกไงว่าให้ทำเซอร์เพจในสินค้าที่ตัวเองขาย เพราะสินค้าที่ตัวเองขายอ่ะเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราอินกับมันอยู่แล้วถูกปะถึงแม้ว่าเราจะไปอ่านกระทู้แล้วก็อ่านผสมหรือว่าอ่านในแนวทางที่เรารู้สึกว่ามันคือปัญหาหรือว่ามันคือสิ่งที่เราอินอะไรเงี้ยนะครับเขียนตามสเต็ปที่วางไว้เป๊ะๆ ไปดูสเต็ปว่าเขียนยังไงติดลิงก์ LINE OA ทำข้อความทักทาย LINE OA เดี๋ยวสอนกันครั้งหน้านะครับสินค้ารีวิว3รูปข้อความเร่งตอบเขียนจุดเด่นจำนวนจำกัดคำถามไม่ทราบว่า1 2 3อย่าให้คิดเองต้องชี้นำและให้ทำนี่คือหลักการนะครับสินค้าอย่างน้อยต้องมีรีวิวที่ดีต้องมีสัก3รูปนะฮะเป็นอย่างน้อยในเซอร์เพจควรต้องมีข้อความเร่งตอบโปรโมชั่นนี้จะหมดภายใน2ชั่วโมงถูกไหมจุดเด่นคืออะไรจำนวนจำกัดโทรมา100สายแรกนะคุณไหมเหล่านี้นะฮะตอบคำถามไว้แล้วสำหรับคนอย่างนี้ช่วยได้ยังไงคนแบบนี้จะเป็นยังไงวิธีรับประทานทานยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดลิงก์ LINE OA นะฮะอย่าให้คิดเยอะต้องชี้นำอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญอันหนึ่งเอาละเห็นตอนนี้คนเข้ามาเยอะแคปเจอร์ภาพอีกอันนึงนะฮะเป็นอีกคีย์เวิร์ดสำคัญนะฮะอย่าให้คิดเยอะต้องชี้นำเดี๋ยวค่อยเซฟเพราะอะไรเวลาที่คนคิดหรือว่าคนมีเวลาคิดคนท้ายสุดคนจะรู้ว่าตัวเองไม่ได้ต้องการสิ่งนั้น อันนี้อาจจะวิชามานิดนึงนะท้ายสุดคนจะรู้ว่าตัวเองไม่ต้องการสิ่งนั้นเช่นอาหารเสริมแก้ภูมิแพ้เงี้ยถ้าเขาคิดเยอะท้ายสุดเขาจะรู้ว่าเขาออกกำลังกายก็ได้นี่นะแต่อาจารย์บอกเลยว่าคนส่วนใหญ่ออกกำลังกายไม่ได้เพราะหลายสิ่งไม่มีเวลาขี้เกียจไม่มีแรงเหนื่อยทำงานหนักอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่จึงละเลยออกกำลังกายไม่ได้ในเมื่ออยู่ออกกำลังกายไม่ได้อยู่ก็กินอาหารเสริมสิโอเคไหมนี่อันนี้คือวิธีคิดของอาจารย์อาจารย์เข้าใจอาจารย์เป็นคนแบบนั้น สมัยมัธยมเราว่ายน้ำไงตอนนั้นเวลามันเยอะใช่ไหมเด็กมัธยมลงแอดตามคีย์เวิร์ดนะฮะลงโฆษณาตามคีย์เวิร์ดที่เราคิดไว้นะฮะเราตอบลูกค้าปิดการขายนะครับสเต็ปการปิดการขายอินบ็อกซ์ขั้นเทพอย่างเงี้ยมันมีวิธีใช่ป่ะมีวิธีว่าวิธีการคุย วิธีการปิดการขายตัวแทนออนไลน์ผ่านอินบ็อกซ์ไม่ให้พลาดสักรายต่างๆถ้าลูกค้าบอกว่าขอถามแฟนก่อนให้เราทำยังไง เคยเจอเหตุผลนี้ไหมขอถามแฟนก่อนขอถามน้องก่อนขอถามพี่ก่อนขอถามพ่อก่อนแม่ก่อนเลยเราจะทำยังไงอย่าเพิ่งชะล่าใจเรายังไม่เก่งแล้วต้องเพิ่มฝึกฝนนะฮะอย่าคาดหวังว่าเว็บแรกจะทำเงินให้เราเลยเซลล์เพจเนี่ยน้องอันแรกอาจจะขายไม่ได้นะแต่ถ้าน้องยิ่งทำมันจะยิ่งคมเข้าใจไหมยิ่งคมยิ่งรับยิ่งคมยิ่งรับยิ่งคมอ่ะแล้วพอน้องเจอโซลูชันแล้วว่าแบบเฮ้ยคนแบบนี้ขายอย่างเงี้ยจะขายได้น้องก็ไปทำเซลล์เพจที่2 3 4 5 6คนนึงไม่ต้องมีเซลล์เพจเดียวนะครับมีได้หลายเซลล์เพจสมัยที่อาจารย์ทำเซลล์เพจอาจารย์มีเกือบ10เซลล์เพจนะแล้วก็คนที่เขาขายจริงจังบนออนไลน์อ่ะอาจารย์จะบอกเลยว่าเขามีเซอร์เพจหรือว่าเขามีแอคเคาท์ Facebook ต่างๆนานามีเป็นร้อยนะทุกคนแล้วมันคือทรัพย์สินเนี่ย1เซอร์เพจขายได้1ออเดอร์ต่อวันมี100เพจก็ขายได้100ออเดอร์นึกออกปะแล้วเราทำเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆมันไม่ได้เสียตังค์อ่ะมันทำฟรีอ่ะสิ่งที่เสียตังค์หรือว่าสิ่งที่ต้องลงทุนก็คือความรู้คือที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยว่าจะเอามาข้อความกับรูปภาพมาเรียงต่อกันยังไงถูกไหมฮะท้ายสุดแล้วพอเราได้สิ่งเหล่านี้แล้วก็แค่ copy วางบนโซเชียลนะครับโอเคนะทีนี้เรารู้ไหมว่าเราจะคุยกับลูกค้ายังไงให้ปิดการขายได้รู้ไหมเอาหลักการไปนะคงไม่ลงดีเทลเนาะเอาหลักการไปหลักการก็คือเราอย่าไปไล่ต้อนเขาอย่าให้ลูกค้าคิดว่าเขาเป็นเหยื่อนะฮะอย่าทำแบบคนขายออฟไลน์มาชิมหน่อยไหมมาลองหน่อยไหมขอคุยนาทีหนึ่งวางตัวเองใหม่คิดใหม่หมดเลยนะครับคิดใหม่หมดเลยทำให้ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญนะในเรื่องนั้นๆครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆทำให้เขาเชื่อใจครับนะอยู่ทีมเดียวกับลูกค้าครับหมายความว่าพอเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาเชื่อใจเราเขาจะปรึกษาเราครับเขาจะปรึกษาเราแล้วจงให้คำปรึกษาแบบในมุมมองของลูกค้าครับอย่าให้คำปรึกษาแบบฉันจะขายของเนี่ยทุกคนตกมาตายนะฮะตอนที่แบบคนมาปรึกษากูจะขายมึงแล้วล่ะโดยที่ไม่ต้องไปบอกขอหน้าทีนึงอะไรเงี้ยแต่เนี่ยเสร็จแล้วเราจะขายไม่ฮะอย่าทำเลยคนน่ะไม่ได้โง่ฮะคนฉลาดฮะเหมือนที่ทุกวันนี้อาจารย์เห็นป้ายหาเสียงเต็มถนนนะอาจารย์ก็รู้ว่าใครป้ายเยอะสุดกูไม่เลือกไง ถูกป่ะมันต้องเยอะแบบพอดีไม่ใช่เยอะมากๆเยอะมากๆคือแบบโอ้ต้องถอนทุนคืนเยอะๆหรือเปล่าถ้าเยอะแบบพอดีมันก็เข้าใจได้นะใครทำป้ายใหญ่มากๆก็ไม่เลือกไงเพราะป้ายใหญ่ก็แพงว่าคนไม่ได้โง่นะทุกคนคนไม่ได้โง่นะคนฉลาดและจริงๆถึงแม้ว่ามันในโลกมันมีคนที่ไม่ค่อยฉลาดกับคนฉลาดผสมกันใช่ป่ะแต่น้องอยากขายของให้คนฉลาดหรือคนไม่ฉลาดได้ถูกไหมน้องอยากขายของให้คนที่คุยรู้เรื่องใช่ป่ะต้องฉลาดประมาณนึงถูกไหมฮะแต่ไม่ถึงขั้นผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญเราคือคนที่รู้จริงในเรื่องนั้นถูกไหมครับนะฮะเพราะนั้นวิธีคุยนะคือเราคุยในลักษณะที่เราเป็นที่ปรึกษาเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเราจะแนะนำเขาเราเคยมีปัญหาได้มาก่อนคุยในลักษณะของเราเป็นทีมเดียวกันไม่ใช่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นทีมเดียวกันเราอยากจะช่วยเขาท้ายสุดเราจะช่วยเขาด้วยอะไรช่วยเขาด้วยคุณค่าที่มันเหมาะกับตัวเขาซึ่งคุณค่าประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยสินค้าที่เราขายและอื่นๆเช่นอาจารย์ขายอาหารเสริมอาจารย์บอกลูกค้าทุกครั้งว่าอาหารเสริมเนี่ยกินเพื่อเสริมนะกินเพื่อเสริมเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายในช่วงนี้เราอาจจะกินอาหารไม่ครบหมู่เรากินแต่ลูกชิ้นเรากินแต่ของทอดเรากินแต่อาหาร highly processed ก็คือแบบผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมมาเยอะๆงั้นเรากินอาหารเสริมเพื่อช่วยก็ตั้งตัวได้ในช่วงแรกแต่ระยะยาวแล้วอาจารย์แนะนำลูกค้าว่า คุณต้องออกกำลังกายเฮ้ยคุณต้องไปโดนแดดบ้างคุณต้องหัดทำอาหารกินเองกินให้ครบ5หมู่บ้างถูกไหมฮะงดการกินมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือระยะยาวแต่ตอนต้นนะทุกคนทำไม่ได้เพราะทุกคนไม่มีแรงไม่มีกำลังใจงั้นคุณเอาคำปรึกษาจากเราไปคุณเอาเครื่องมือเอาอาหารเสริมจากเราไปนะฮะแล้วคุณค่อยๆตั้งตัวได้คุณอย่าทำให้มันต่อเนื่องคุณก็ออกกำลังกายหลักๆเลยหลักๆเลยมันคือสิ่งนี้นะหลักๆมันคือสิ่งนี้ถ้าร่างกายเราแข็งแรงดีเรากินอาหารดีเราออกกำลังกายดีเราโดนแดดดีเราก็ไม่ต้องกินอาหารเสริมเลยแต่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะนั้นคุณเริ่มต้นจากการกินอาหารเสริมก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้น้องไม่ใช่ลูกค้าอาจารย์เพราะกลุ่มเป้าหมายอาจารย์คือ35 up 40 45เหล่านั้นนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังนะวิธีคุยกับลูกค้านะครับเอาล่ะ12ขั้นตอนของการเขียนเซลล์เพจยังไงให้ขายได้ครับทำตามนี้เลยขั้นตอนที่1ครับเน้นจุดเด่นฮะพร้อมคอคอนเซปต์ฮะจุดเด่นผลลัพธ์ของกลุ่มเป้าหมายนะฮะเน้นจุดเด่นก่อนเลยเอาจุดเด่นมาพูดครับเช่นครีมสกัดน้ำนมวัวจากนิวซีแลนด์ลบริ้วรอยสำหรับหนุ่มอายุ40บวกเห็นไหมแอบซื้อมาใช้ไม่บอกเมียผ่านไป40วันริ้วรอยหายเกือบหมดเมียจำไม่ได้มันจะออกแนวดราม่านิดนึงอะนะแต่เน้นจุดเด่นข้อแรกถึงจุดนี้ใครมีกระดาษปากกาต้องจดแล้วนะข้อแรกเน้นจุดเด่นนะจุดเด่นของสินค้าเราคืออะไรสิ่งนี้ทำให้เราขายได้นะครับสอนไปพูดไปนะครับพิมพ์เข้าไปเอารูปภาพเข้ามาใส่ในเซลล์เพจนะเน้นจุดเด่นอันที่2ครับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายคือเราต้องเข้าใจลูกค้าเรารู้ว่าลูกค้าเขามีปัญหาเขาต้องการแก้ปัญหาแล้วเราคุยแค่กลุ่มเดียวคุยแค่วัยรุ่นอย่างสินค้าอาจารย์คือคุยคนที่อายุ35อัพนะฮะถึง45อย่างเงี้ยนะครับเข้าใจเขาว่าอุ้ยเขาทำงานหนักอ่ะเขาไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายอาหารดีๆจะกินทั้งมื้อก็ยากอ่ะถูกไหมแล้วพอเริ่มมีเวลาที่จะกินอาหารดีๆมันคือมื้อเย็นน่ะ มันคือมื้อเย็นน่ะกินเข้าไปแล้วเป็นไงก็ไม่ย่อยไงก็ท้องอืดไงก็เป็นไงฮะก็กดไหลย้อนไง เพราะว่ามื้อเช้าจะกินดีๆได้ไหมไม่ได้ต้องรีบไปทำงานมื้อกลางวันเป็นไงอยู่ที่ทำงานจะกินสัก2ชั่วโมงก็ไม่ได้ต้องกินแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะอะไรทำงานอยู่บนตึกสูงหรือทำงานอยู่ในโรงงานกว่าจะเดินมาถึงร้านอาหารก็ใช้เวลาไปละ15นาทีเดินกลับอีก15นาทีเหลือเวลากินครึ่งชั่วโมงจะเคี้ยวให้ละเอียดยังไม่มีเวลาเลยใช่ไหมทุกคนน้องยังไม่เคยทำงานน้องยังไม่รู้สิ่งที่อาจารย์พูดแต่อาจารย์เคยทำงานแล้วทำงานในโรงงานเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะครับเอาล่ะถ้าเราเข้าใจปัญหาเขาเราเข้าใจความต้องการเขาคือเราเข้าใจลูกค้าเนี่ยลูกค้าเป็นคนไม่มีเวลาเป็นคนทำงานหนักนะฮะอันนี้ตัวอย่างคือคุณมีริ้วรอยก่อนวัยหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะจำเป็นที่จะต้องตากแดดบ่อยคือการตากแดดส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผิวที่เสียนะครับเพราะนั้นถ้าน้องจะซื้อครีมอะไรสักอย่างมาทาเนี่ยน้องต้องพ่วงด้วยครีมกันแดดนะฮะอย่างอาจารย์ก็มีขายนะCBD Cream นะฮะพวกลบเลือนริ้วรอยแต่ว่าแดดเนี่ยคือต้นเหตุไอ้ลบเลือนริ้วรอยมันคือปลายเหตุใช่ป่ะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุต้องไปกันแดดให้ได้ก่อนหรืออย่าโดนแดดเยอะอะไรเงี้ยผิวเสียนะฮะใช้สินค้าตัวอื่นมาแล้วก็แพ้ไม่เห็นผลนี่คือเพนของคนซื้อเครื่องสำอางคือเจอของแพงคุณภาพไม่ค่อยดีมันก็เลยไม่ค่อยเห็นผลนะฮะแต่บางทีก็เจอของที่มันเห็นผลชัดเจนแต่มันใส่สารเคมีที่เป็นอันตรายเห็นไหมถ้าเกิดคนที่อยู่ในวงการเหล่านี้คนจะเข้าใจนะฮะแบบครีมหน้าขาวโอ้ทาไปเลย7วันขาวปิ๊งเลย อุ้ยใส่ประหลอดอะน้องมันมีอยู่ยุคหนึ่งมันมีจริงนะมันมีจริงนะแล้วมันก็โดนจับไปอะไรเงี้ยเพราะว่าประหลอดมันใส่ไม่ได้แล้วก็หายไปอะเฮ้ยปัจจุบันมันกลับมาแล้วนะทุกคนอีครีมอย่างเงี้ยมันกลับมาแล้วนะ ครีมสเตียรอยด์อะไรเงี้ยเคยได้ไหมน้องวัยรุ่นใครที่เป็นสิวใครที่จะซื้อครีมมารักษาหน้าบำรุงอ่ะน้องดูให้ดี1ขั้นแรกขั้นต่ำฟังให้ดีขั้นต่ำต้องมีออยมีออยไม่ใช่ขั้นกลางหรือขั้นสูงนะคือขั้นต่ำเลยนะต้องมีออยถ้าไม่มีอย่าซื้อเด็ดขาดนะฮะขั้นต่ำต้องมีออยขั้นถัดไปคือให้น้องเอาเลขออยไปเซิร์ชในเว็บไซต์ว่าบริษัทไหนผลิตไปดูดิว่ามันมีโรงงานจริงไหมมันคงมีจริงแหละมันถึงลงทะเบียนออยได้แต่ว่าโรงงานเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่เราต้องดูเป็นโรงงานมาตรฐานแค่ไหนหรือว่าเป็นแค่โรงงานที่เป็นโกดังนึกออกไหมอย่างของแบรนด์ที่อาจารย์ขายอาจารย์ไปดูโรงงานเข้ามาแล้วในโรงงานเขาคือแบบปิดสนิทหมดเลยไม่มีฝุ่นทำงานกันในห้องแอร์เพราะว่าเขากังวลเรื่องฝุ่นเรื่องการปนเปื้อนพนักงานใส่หมวกใส่ถุงมือใส่ชุดแบบคล้ายๆคุณหมอชุดขาวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในห้องแลบเลยนะประมาณนั้นเลยต้องทำกันขนาดนี้นะทุกคนแล้วก็สินค้าทั้งหมดอ่ะทำด้วยเครื่องจักรคือพนักงานไปอยู่ตรงปลายทางเท่านั้นที่แบบคอยแพ็คกิ้งอ่ะคอยเก็บลงกล่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระหว่างทางผลิตด้วยเครื่องจักรทั้งหมดนะฮะเขาผลิตได้ทีวันละเป็นล้านเม็ดนะทุกคน1เครื่องอะหลักล้านเลยนะฮะเพราะนั้นค่าออยค่าอะไรมันคือเศษเงินเลยมันคือน้อยมากนะสำหรับสเกลเนี่ยนะครับอ่ะนั่นแหละเรามาระวังกันนะทุกคนไอ้พวกครีมที่น้องซื้อกันมาสักเท่าไหร่อะหลักร้อยใช่ป่ะ299อะไรเงี้ย199อะไรเงี้ย399อะไรเงี้ยไปดูให้ดีผลิตที่ไหนไม่ได้จะบอกว่ามันไม่ดีนะมันอาจจะดีก็ได้นะแต่ต้องดูให้ดีว่ามันน่าเชื่อถือแค่ไหนไอ้ประเภท7วันขาวเนี่ยห้ามซื้อนะถึงแม้มีออยก็อย่าซื้อคนจะขาวได้ทุกคนฟังอาจารย์นะอาจารย์เป็นคนอยู่ในวงการคนจะขาวได้คือผิวหนังมันผัดเซลล์นะครับเซลล์ผิวหนังเราอ่ะมีอายุการผัดเซลล์อ่ะอยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับ30 วันประมาณเดือนหนึ่งความที่จะขาวได้อะจะต้องให้เขาผัดเซลล์ประมาณ2 รอบเป็นขั้นต่ำเพราะนั้นครีมที่จะเห็นผลนะน้องต้องทา3 เดือน2 ถึง 3 เดือนคือบางคนอาจจะทาในช่วงที่เซลล์ยังไม่ผัดใช่ไหมเพราะนั้นน้องต้องทา2 ถึง 3 เดือนถึงจะค่อยเห็นผลว่าแบบเฮ้ยมันขาวขึ้นนะเฮ้ยมันผิวดีขึ้นนะเพราะว่าต้องให้มันผัดผิวไปสัก2 รอบอ่ะเอาของเก่าที่ห่วยออกอะไรเงี้ยแล้วของใหม่ที่แบบถูกบำรุงด้วยครีมด้วยสิ่งที่น้องกินเข้าไปจะเป็นกูต้าเป็นอะไรเงี้ยเอาขึ้นมานะครับอย่างนี้ถึงจะโอเคนี่คือเป็นธรรมชาตินะถึงจะโอเคแต่แบบใส่ประหลอดคือเห็นผล7 วันอ่ะ7 วัน10 วันเห็นผลแล้วนี่ไม่โอเคห้ามเลยเด็ดขาดไอ้7 วัน 10 วันที่เห็นผลคือความชุ่มชื้นฮะคือความชุ่มชื้นถ้าของดีอ่ะทาแค่วันเดียว 2-3 วันก็เห็นผลแล้วนะครับผิวไม่แห้งอะไรเงี้ย7 วัน 10 วันเห็นผลเนี่ยอันเนี้ยโอเคแต่ถ้าแบบเรื่องความขาวเรื่องอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะครับข้อ3เห็นไหมคือพอเป็นคนที่อยู่ในวงการหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์อ่ะน้องก็เล่าไปเถอะเล่าไปได้เต็มที่เลยถูกป่ะอย่างนี้ข้อ3นะฮะเป็นกันเองครับเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใช้ภาษาพูดในการสื่อสารพูดอย่างไรเขียนอย่างนั้นฮะต้องเป็นคนที่เป็นกันเองโอเคไหมเหมือนเราคุยกับเพื่อนเหมือนเราจริงใจอ่ะเราให้คำปรึกษาแต่จริงๆเราก็จริงใจนะคือการขายออนไลน์น้องไม่จำเป็นต้องไปเฟกนะต้องไปหลอกลวงน้องจริงใจได้เลยนะครับถ้าน้องสังเกตถึงจุดนี้น้องจะเห็นว่ามีดอกไม้ พวกนี้อาจารย์ถ่ายที่สวนธนบุรีรมอยู่แถวบ้านเผื่อใครเป็นคนแถวนี้ก็อาจจะแบบมาเที่ยวดูนะมีดอกไม้มีสวนที่ธรรมชาติดีมากๆข้อ4ฮะนำเสนอสินค้าครับเหมือนให้คำปรึกษาเพื่อนฮะช่วยคิดช่วยหาทางแก้ปัญหา อย่าไปขายแบบยัดเยียดขายว่าเธอต้องซื้อแล้วนะฉันพูดมาเยอะมันไม่ใช่เพราะว่าถูกไหมฮะช่วยเขาแก้ปัญหาอยู่ทีมเดียวอ่ะเขาอย่าไปอยู่ฝั่งตรงข้ามลูกค้าครับทำให้เขารู้ว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเขาไม่ได้เป็นเหยื่อครับเขาโชคดีมากๆที่มาเจอเราครับข้อ5ครับบริษัทมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนหรือว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญมากน้อยแค่ไหนได้รับรางวัลอะไรมาบ้างมีไหมรางวัลขายมาละกี่ปีกี่รุ่นขายมาแต่รุ่นปู่ร้านโบราณมากเลยขายมาแต่รุ่นพ่ออะไรเงี้ยขายมาละ20 ปีอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์แล้วก็อยู่ในวงการสอนหนังสือมาละ30 ปีอย่างเงี้ย30 ปีได้ไหมวะไม่ได้เว้ย20 กว่าปีนะครับอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยมาแล้ว20 กว่าปีเห็นไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราบอกได้นะครับได้รับมาตรฐานอะไรมีออยมี GMP มีฮาลามี OTP มีต่างๆนานามี ISO อะไรเงี้ยบอกเขาไปครับว่าเราได้รับมาตรฐานอะไรโอเคไหมนะฮะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายครับบอกวิธีใช้นั่นเองนะครับสอนวิธีใช้เพื่อความมั่นใจสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าต่างๆนะครับ how to ทำเป็นคลิปวิดีโอได้ไหมวิธีการทาครีมทายังไงหรือเปล่าอาจารย์ทำคลิปเลยนะวิธีการทาครีมที่ถูกต้องให้ภรรยาทาให้ โอเคไหมฮะอะไรประมาณนี้เพราะว่าผู้ชายทาครีมไม่ค่อยเป็นทาครีมไม่เป็นแล้วต้องนวดต้องคึงต้องยากเหลือเกินให้ภรรยาทาให้จบสอนวิธีการใช้กันแดดต้องใช้กลางวันอันนี้ใช้ตอนกลางคืนหรือกลางวันด้วยก็ได้แต่ต้องทากันแดดในตอนกลางวันอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้บอกเขาครับสอนเขาครับวิธีการกินชี้เซนแก้ภูมิแพ้ถ้ากำลังรู้สึกเป็นหวัดเลยกินก่อนเลย2 เม็ดแล้วตื่นแล้วก็กินก่อนนอนเนาะนอนตื่นมาเช้ารู้สึกอาการไม่ดีอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยเมื่อคืนอาจารย์ปกติแต่ว่าอาจารย์ตื่นมารู้สึกไม่ดีให้กิน1 เม็ดตอนเช้าควรจะกินนะเนี่ยเดี๋ยวขอหยุดแป๊บหนึ่งไปหากินก่อนโอเคต่อนะฮะเนี่ยพอเราให้ความรู้เราสอนวิธีใช้เขาเนี่ยก็เราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยนะครับซึ่งเหล่านี้อาจารย์แนะนำว่าให้สอนด้วยคลิปวิดีโอก็เป็นเรื่องที่ดีนะถัดไปให้ประโยชน์สินค้าของคุณฮะส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำงานครับสอนเขาบอกเขาครับอันนี้คือเหมือนเป็นการบอกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญไปในตัวนะชี้แจงบอกรายละเอียดครับให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมาฮะว่าCBD ครีมประกอบไปด้วยสารสกัดจาก CBD ก็เป็นถ้าใครรู้ว่าเป็นพวกแคนนาบิดอยนะฮะสารสกัดแบบคล้ายกับกัญชานะแต่ว่าตัวที่ขายอยู่ไม่ได้สกัดจากกัญชานะสกัดจากผลไม้แล้วก็รากพืชที่มีสารแบบเดียวกับที่อยู่ในช่อดอกกัญชานะครับตัวนี้จะทำงานไปที่ CBD receptorคือในร่างกายของคนมันจะมีรีเซพเตอร์ของสารต่างๆนะครับ CBD รีเซพเตอร์ก็จะไปรับสารนี้มาแล้วก็จะให้ร่างกายเอาไปใช้หลักๆของประโยชน์สิ่งที่ได้เนี่ยก็คือทำให้ผ่อนคลายนะผ่อนคลายความเครียดความตึงเครียดของเซลล์ในระดับเซลล์เพราะนั้นถ้าเราทาครีมเหล่านี้เข้าไปไอเซลล์ที่มันตึงเครียดหรือว่ามันยับย่นยุ่ยอยู่เงี้ยมันก็จะผ่อนคลายลงนะพวกริ้วรอยต่างๆนานามันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหน่อย3 เดือนถึง 6 เดือนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การผัดเซลล์ผิวมันไม่ใช่การผัดเซลล์ผิวใช่ป่ะแต่ว่ามันช่วยในการลดพฤติกรรมหรือว่าลดความตึงเครียดของเซลล์เราเพราะในตัวเนี้ยก็จะเป็น CBD ครีมนะช่วยดูแลในเรื่องของความกระจ่างใสด้วยแล้วก็เรื่องของรอยย่นรอยเหี่ยวอะไรเงี้ยไอความกระจ่างใสอาจจะเห็นผลใน2 ถึง 3 เดือนนะครับเนื่องจากว่าเราผัดเซลล์ผิวไปแล้ว ผิวใหม่ที่ได้รับการบำรุงก็จะช่วยแล้วทำให้ดูดีขึ้นส่วนไอ้ความย่นความยับความตึงเครียดต่างๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึง 3-6 เดือนนะก็จะเริ่มเห็นผลนะเห็นไหมนี่คือข้อ 7 นะพูดอย่างนี้บอกได้ไหมประโยชน์ของสินค้าเราคืออะไรส่วนประกอบเนี่ยแล้ววิธีการทำงานของมันเนี่ยมันทำงานยังไงอะไรเงี้ยเห็นไหมเมื่อกี้คือตัวอย่างนะคือตัวอย่างเล่าให้ฟังเอาข้อ 8 นะฮะใส่รีวิวผลลัพธ์ลูกค้าครับลูกค้าใช้ไปแล้วเป็นยังไงดีขึ้นไหมผิวดีขึ้น before after ใส่ได้บนเว็บไซต์แต่ใส่ใน Facebook ไม่ได้นะผิดกฎนะครับลูกค้าตัดสินใจเชื่อใจการรีวิวมากกว่าผู้ขายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกเพราะว่าอะไรเพราะคนขายในโลกนี้ชอบไปหลอกลูกค้าชอบมองว่าลูกค้าเป็นเหยื่อไงพอไปหลอกเขาไปมองเขาเป็นเหยื่อเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อคุณไงแต่เขาเชื่อรีวิวคืออะไรรีวิวคือคำตอบของลูกค้าคนอื่นใช่ป่ะแต่ว่ารีวิวปลอมก็มีเยอะนะในปัจจุบันคือคนขายเขาทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะแบบขายสินค้าได้โดยบางทีก็ไม่ได้นึกถึงจรรยาบรรณหรือว่าก็ไปหลอกเขาพูดง่ายๆนะฮะซึ่งอาจารย์อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสามารถเป็นคนขายของที่มีจรรยาบรรณได้ที่ไม่ต้องไปหลอกลูกค้าเพราะว่าบนโลกออนไลน์คนมีมากมายคนมีเยอะแยะแล้วเราไม่ได้ขายทุกคนโอเคไหมเราขายเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นคนที่มีปัญหาคือคนไม่มีปัญหาเราไม่อยากขายให้เขาด้วยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขาจะบอกว่ากินเข้าไปแล้วไม่เห็นใช้แล้วไม่เห็นผลเลยโอเคไหม อาจารย์มีประสบการณ์อาจารย์เคยเอาสินค้าให้พวกน้องเนี่ยไปใช้นะเด็กวัยรุ่นนะฮะเด็กเรียนมหาวิทยาลัยนะเขาบอกโอ้ไม่เห็นผลเลยอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ถามต่อทำไมไม่เห็นผลอ๋อผมแข็งแรงอยู่แล้วไงโอเคคุณไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราข้อ 9 ครับสร้างดีลที่น่าสนใจจนไม่อาจปฏิเสธได้ครับเช่นซื้อ2แถม1ซื้อ1แถม1เฉพาะในเดือนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยคือ 1-8 ก็อยากจะได้ของแล้วไงอยากจะซื้อแล้วไงแต่แบบมันอาจจะราคาสูงไปหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเจอข้อ 9 ปุ๊บซื้อ1แถม1เป็นไงฮะไม่คิดละซื้อ11ครับตัดความเสี่ยงรับประกันความพึงพอใจฮะยินดีคืนเงิน 100% ถ้าใช้ไม่ได้ผลรับประกันความพึงพอใจซื้อสินค้าได้อะไรเงี้ยอย่างสมัยอาจารย์ขายแชมพูขายสบู่อาจารย์รับประกันความพึงพอใจนะใช้แล้วไม่พอใจไม่ต้องคืนแจกเพื่อนข้างบ้านใช้ครับแล้วคืนเงินให้ 100% โอเคไหมแล้วอาจารย์มีจริงอาจารย์เคยเจอลูกค้าเยอะๆแบบนี้จริงๆนะครับเขาบอกเขาไม่พอใจมันไม่มีฟองแต่เดี๋ยวก่อนนะเราอธิบายคุณไปแล้วว่าอันเนี้ยกันบูดเราก็ไม่ใส่สารฟองเราก็ไม่ใส่เขาบอกเขาซื้อมาแล้วแต่เขาไม่พอใจโอเคแบ่งให้เพื่อนข้างบ้านใช้นะแล้วก็ขึ้นเงินนะประมาณนั้นก็หลายๆคนก็บอกว่าหลายๆบริษัทเขาบอกว่าคืนเงิน 100% นะแม้กระทั่งเปิดใช้แล้วไม่พอใจก็คืนได้บางยี่ห้อก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเรื่องนี้ข้อ 11 เนี่ยอยากขอให้ทำนะถ้าทุกคนทำได้อยากขอให้ทำนะครับเพราะว่ามันเป็นการเหมือนให้เกียรติลูกค้าถ้าลูกค้าเขาไม่เอาเขาก็ควรจะคืนได้นะพูดจริงๆส่วนใหญ่คนไม่ค่อยคืนหรอกนะเพราะคนเกรงใจส่วนใหญ่แต่บางคนเขาก็จะคืนก็อยากให้คืนเขามันน้อยมากๆเลยน้อยมากๆอาจารย์ขายมาเป็นหมื่นขวดเนี่ยไอแชมพูนะอาจารย์เจอคืนไม่ถึง 10ครับน้อยมากๆเท่าไหร่0.1% บอกให้ลงมือซื้อนะฮะข้อ 12 มันถึงตรงนี้แล้วเป็นไงฮะลูกค้าก็มึนแล้วครับ ถึงตรงนี้ลูกค้าก็มึนแล้วฮะว่าแบบอยากได้ของดีราคาก็เหมาะสมราคาก็ถูกมากเลยแต่ไม่รู้ว่าจะไปต่อไงฮะ เขามึนแล้วชี้นำฮะบอกเขาครับว่าบอกให้ซื้อครับซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อเลยถ้ายังไม่ซื้อปรึกษาก่อนไหมอย่ารอให้ลูกค้าถามครับอย่ารอให้ลูกค้าถามทุกคนรู้ไหมลูกค้าทักแชทเข้ามาเพราะว่าเขาจะซื้อแล้วนะก็บอกเขาไปตรงๆเลยว่าสินค้าราคาเท่าไหร่มีโปรอะไร เงื่อนไขการซื้อคืออะไรเนี่ยลูกค้าทักแชทอาจารย์มาอาจารย์ก็บอกเลยสินค้าราคาเต็มเป้อะไรเงี้ย49 บาทค่าส่ง25-35อยู่กรุงเทพ25ต่างจังหวัด35แล้วเขาก็จะถามต่อโอนเงินที่ไหนอะไรเงี้ยเราค่อยบอกไปเป็นสเต็ปแต่สเต็ปแรกก็บอกเขาไปเลยถ้าเขาทักมาหรือเกิดเขาทักมาบอกว่าสนใจแล้วก็ต้องถามเขาว่าสนใจอะไรในแง่ไหนมีปัญหาสุขภาพอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนึกออกปะการบ้านนี้ไม่ต้องทำแต่ว่าน้องต้องทำอยู่แล้วหมายความว่าไงวะ การบ้านได้เขียนวงกลมสี่เหลี่ยมเพิ่ม2 อันและหา customer journey เพิ่มคือมันต้องทำก่อนทำเซลล์เพจเพราะว่าการบ้านที่อาจารย์ได้จะให้น้องทำคือให้น้องทำเซลล์เพจนะครับจบโอเคเนี่ยจบเรื่องเซลล์เพจแล้วจบจริงจังแล้วสอนไป2 ครั้งแล้วน้องต้องทำเซลล์เพจเป็นแล้วแหละที่เหลือคือเอาความรู้ที่ได้ไปลงมือทำครับเอาความรู้ที่ได้ไปลงมือทำเพราะนั้นเดี๋ยวจะบอกเลยว่าให้ทำอะไรเอา14แล้วนะมาดูแบบ14งานกลุ่มนะฮะข้อแรกฮะใครยังไม่ทำแบบ13งานเดี่ยวนะโอเคนะใครยังไม่ได้ทำงานเดี่ยวทำไปทำมาแล้วส่งมาให้ด้วยนะข้อที่2ครับศึกษามันไม่ต้องศึกษาแล้วมั้งลงมือทำเลยแล้วกันเพราะว่าเรียนมาเยอะแล้วทำเซลล์เพจครับ โดยการใส่รูปบวกข้อความบวกลิงก์สินค้านะครับทำแบบไหนครับทำตามที่เรียนในครั้งที่14+13ครับ13ก็คือแนวดราม่านะแนวดราม่าอันนี้แนวมาตรฐานผสมกันเลยฮะ14+13นะครับโอเคไหมส่งเป็นน้องอยากส่งแบบไหนฮะอยากส่งเป็นแต่ว่ามันเป็นงานกลุ่มเพราะฉะนั้นส่งเป็นลิงก์มาลิงก์เว็บไซต์ของเซลล์เพจน้องจะได้ไปฝึกใช้ด้วยนะครับโอเคไหมวิธีการหาเซลล์เพจฟรีก็คือไปค้นหาเอานี้เลยก็ได้เนี่ยเอานี้เลยก็ได้อันเมื่อกี้ที่อาจารย์หามาอยู่ไหนวะเนี่ยเอานี้เลยก็ได้ศึกษาจากอันเนี้ยจะได้ไม่ต้องไปหามาเยอะน้องก็คือเลือกจากในนี้มี1เพจ365ซึ่งมันฟรีนะครับ2อะไรเนี่ยทากาละออนไลน์นะฮะ3 Fast Commerce4 911 Sell Page 5 Click Sell Page เลือกเอาจาก56เหรอ6 X Commerce 7 Pro Sell Page 8 One Page 8อันเลือกเอาจากในนี้เลยง่ายๆนะเลือกเอาจากในลิงก์นี้เลยมี8อะไร8เว็บฟรีให้เลือกใช้โอเคไหม ส่งเป็นลิงก์เซอร์เพจได้ไหนในคอมเมนต์โน้ตไลน์เดี๋ยวอันนี้ให้ทำไปในโน้ตนะฮะจะได้ง่ายนะโอเคนะตามนี้แลบที่14นะครับเห็นไหมน่าจะทำได้นะแต่ว่าต้องใช้เวลาพอสมควรน้องไปทบทวนสิ่งที่สอนไปวันนี้แล้วก็ไปทบทวนของแลบที่13นะครับเสร็จแล้วไปศึกษาไอ้8เว็บนั่นน่ะในลิงก์ที่ให้นะว่าชอบอันไหนคือมันบางอย่างอาจจะดีไม่เหมือนกันนะชอบอันไหนนะครับแต่ทุกอย่างทำได้แน่นอนคือใส่รูปแล้วข้อความเรียงต่อกันลิงก์สินค้าอะไรเงี้ยเรียงต่อกันทำได้แน่นอนน้องก็ไปเลือกมาแต่ละกลุ่มอาจจะไม่ต้องเลือกซ้ำกันก็ได้มีต้อง8อันนะก็ไปเลือกเอาที่ตัวเองชอบอ่ะแปลว่าตัวเองต้องเข้าไปดูนะเข้าไปศึกษาคำว่าแต่ละอันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทำตามที่เรียนในครั้งที่13-14นะครับพอมันเป็นงานกลุ่มต้องการให้ส่ง2เซอร์เพจได้ไหมนะฮะส่ง2เซอร์เพจนะสำหรับลูกค้า2กลุ่มนะครับแบบกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นวัยทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่น้องจะเลือกนะครับทำมาถ้า2เซอร์เพจดีกว่านะจะได้เพราะว่าบางกลุ่มจะได้แบบมีคนเยอะใช่ปะจะได้แบ่งกันทำนะทุกคนจะได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อาจารย์บอกทุกคนเลยว่าเซอร์เพจเป็นเรื่องที่เขาใช้กันอยู่จริงในปัจจุบันนะครับใช้กันอยู่จริงแล้วก็บางคนก็ใช้ในแนวที่แบบหลอกลวงนิดนึงอะไรเงี้ยสายดำสายเทาอะไรเงี้ยแต่พวกเราเรียนกับอาจารย์มาอาจารย์อยากให้พวกเรามองในมุมมองของลูกค้าเป็นหลักนะครับช่วยเขาดูแลเขาครับแล้วสุดท้ายน้องก็ขายของได้เพราะว่าในโลกนี้มันเป็นไปด้วยคนไม่ดีทั้งออฟไลน์และออนไลน์เยอะมากใช่ไหมแก๊ง call center อะไรต่างๆนานาใช่ไหมเราเป็นคนดีเหอะคนดีเราขายของได้แน่นอนเราแค่รู้วิธีการนะครับเราแค่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเราแค่เข้าใจลูกค้าเราไม่ต้องไปหลอกเขาเราก็ขายของได้ทุกคนเชื่ออาจารย์นะอาจารย์เจอประจำลูกค้าที่มาถามว่าอาหารเสริมตัวนี้มารักษาโรคนี้ได้จริงเหรออาจารย์ก็บอกเขาไปว่ามันไม่ได้รักษาโดยตรงเลยพี่คือมันดูแลสุขภาพเราโดยรวมพอสุขภาพเราแข็งแรงเหมือนเราออกกำลังกายกินอาหารครบ5 หมู่โดนแดดบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่ป่วยไงพี่ ถูกปะเราพูดกับเขาไปตรงๆมันคือหน้าที่ของคนขายเราไม่จำเป็นต้องไปหลอกเขาว่าแบบโอ้ยกินแล้วจะรักษาโรคนั้นได้โรคนี้ได้อะไรเงี้ยคุณป่วยคุณไปหาหมอสิครับโอเคไหมคุณไม่สบายคุณไปหาหมอคุณไม่สบายไม่ใช่คุณไปหาซื้ออาหารเสริมบนอินเทอร์เน็ตมากินนี่มันผิดนะเป็นวิธีคิดที่ผิดนะรู้เปล่าทุกคนน้องๆอย่าทำอย่างนี้นะน้องไม่สบายน้องไปหาหมอแต่น้องไปหาหมอมาแล้วได้ยามากินแล้วแล้วน้องอยากจะกินอาหารเสริมด้วยแบบอยากจะหายเร็วหรือว่าอยากจะสุขภาพดีขึ้นอันนี้ไม่ได้ห้ามใช่ไหมหรือถ้าเกิดน้องเป็นคนที่ไม่มีเวลากินอาหารไม่ดีออกกำลังกายไม่ได้เวลา24ชั่วโมงไปอยู่บนถนนละ4ชั่วโมงเงี้ยเดินทางเราต้องการอาหารเสริมกินไปยากินเมื่อป่วยไม่ป่วยอย่าไปกินโอเคไหมยากินเมื่อป่วยไม่ป่วยไม่ต้องกินอย่างอาจารย์เนี่ยเสียงเปลี่ยนนิดหน่อยยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าป่วยถูกปะน้ำมูกยังไม่ไหลคอยังไม่ได้เจ็บไข้ยังไม่ขึ้นนี่ไม่ต้องกินยาอาจารย์ก็ไปกินอาหารเสริมก่อนเม็ดนึงอะไรประมาณนี้นึกออกใช่ไหมครับนี่คือความแตกต่างอาหารเสริมป่วยกินแล้วอย่าหวังว่ามันจะหายโอเคไหมมันไม่ใช่ยาแต่อาหารเสริมกินเสริมได้ถึงแม้ว่าคุณไม่ป่วยหรือคุณป่วยคุณก็กินได้แต่คุณป่วยคุณต้องกินยาด้วยต้องไปหาหมอด้วยนี่คือตรงไปตรงมาเนี่ยคืออย่างนี้นะครับ โอเคไหมใดๆก็แล้วแต่ที่น้องขายตรงไปตรงมาน้องเป็นคนดีในโลกที่คนไม่ดีเยอะแยะแล้วคนฉลาดจะมาหาน้องเองคนที่เขาต้องการคนที่อยู่ฝั่งเดียวกันที่ไม่ใช่แบบถูกหลอกขายถูกบังคับซื้ออะไรเงี้ยมันมีเยอะคนแบบนี้มันมีเยอะแบบอาจารย์อย่างเงี้ยมีเยอะเชื่อได้เลยเพียงแต่ว่าเขาหาน้องไม่เจอเท่านั้นเองเพราะนั้นน้องวันนึงน้องจะรู้สึกว่าน้องจำเป็นต้องเป็นคนดังน้องจำเป็นต้องทำเว็บไซต์จำเป็นที่ต้องทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องต้องการเป็นทางเลือกให้กับคนที่เขาทุกข์ทรมานในเรื่องนั้นๆคนที่เขามีปัญหาเรื่องใส่กางเกงไม่ได้ใช่ไหมน้องจึงต้องทำกางเกงที่มันแก้ปัญหาเขาขึ้นมาแต่น้องต้องให้เขาเห็นน้องให้เจอหาน้องให้เจอว่าเนี่ยร้านเราอยู่ตรงนี้ซื้อได้อย่างนี้โอเคไหมครับวันหนึ่งมันจะไม่ใช่การขายของมันจะเป็นการช่วยเหลือผู้คนถ้าเราตั้งเป้าตั้งใจไว้ดีอย่างที่เราคุยกันโอเคนะทุกคนตามนี้นะมีงานนะครับแล็บที่14ซึ่งจะไปบอกอีกทีในรายกลุ่มนะแล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำแล็บที่13แล็บที่13เป็นงานเดี่ยวทำมาส่งเลยเอาล่ะวันนี้จบอยู่ประมาณนี้ครับมีใครมีคำถามมีอะไรเพิ่มเติมไหมใครยังไม่ได้เช็คชื่อพิมพ์มานะครับ